สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ STEM Connect Online Academy นะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วนะคะกับพวกเราทีมงานสื่อการสอนใหม่หรือ Wodidac Asia และแน่นอนค่ะว่าวันนี้นะคะทีมงานได้รับเกียรติจากดร.สุพจน์ศรีนุตพงศ์นะคะซึ่งหัวข้อที่ท่านจะมาพูดในวันนี้นะคะก็คือหัวข้อวิทยาการคำนวณด้วย Microsoft Make Codeเห็นไหมล่ะคะว่าครั้งนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้ครั้งก่อนๆเลยนะคะเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะดิฉันขอเรียนเชิญดร.สุพจน์มาร่วมเวิร์กช็อปกับทางเราได้เลยค่ะสวัสดีครับผมสุพจน์นะครับวันนี้นะครับมาเริ่มเลยนะครับในเรื่องของการใช้งานในเรื่องของวิธีการคำนวณนะครับก่อนอื่นก็อาจจะมาทำความเข้าใจก่อนว่าวิธีการคำนวณเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะใช้ได้ตั้งแต่เล็กๆมาเลยนะครับซึ่งเล็กๆเลยนะครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็นอัตราครับซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับเรื่องของการใช้บอร์ดเกมการใช้บอร์ดเกมนะฮะที่เราใช้ได้กันเช่นหมากคอร์สหมากรูปอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่วันนี้ก็คือขยับขึ้นมานะฮะจากเป็นบอร์ดเกมขึ้นมาก็สามารถใช้เป็นเครื่องมือที่วันนี้จะมาแนะนำเป็นทางเลือกแนะนำเป็นทางเลือกไว้โค้ดไมโครบิตไมโครบิตนะครับซึ่งตรงหน้าจอของเราเนี่ยครับจะเห็นขึ้นมานะครับว่าตัวเว็บไซต์ที่เราจะเข้าไปเล่นได้นะครับก็ชื่อว่าเมคโค้ดนะครับmicrobit.org นะครับนะครับ mikrobit.org ซึ่งตัวนี้เองมีความพิเศษหลายอย่างหนึ่งคือเขาสามารถเข้าถึงได้นะครับผ่านเว็บเบราว์เซอร์อะไรก็ได้แต่ว่าเราเข้าถึงผ่านทางมือถือผ่านทาง iPad นะครับผ่านทางคอมพิวเตอร์ผ่านทาง Surface นะครับผ่านทางแล็ปท็อปต่างๆได้หมดครับก็คือผ่านเบราว์เซอร์มีตัวเลือกเพิ่มเติมในกรณีของการที่เรามีเรื่องของปัญหาอินเทอร์เน็ตที่ไม่สนิทเนี่ยครับก็จะมีทางเลือกการดาวน์โหลดตัวออฟไลน์นะฮะลงมาได้นะครับก็คือในที่เว็บไซต์นี่แหละฮะก็จะมีตัวดาวน์โหลดลิงก์นะครับที่เป็นออฟไลน์หมดออฟไลน์เราสามารถออฟไลน์ลงมาเรื่องของเราได้นะครับตัวออฟไลน์ลงมาแล้วเนี่ยก็จะเห็นหน้าตานะครับเป็นเครื่องมือนะครับที่เป็นปุ่มนะฮะคล้ายๆกับตัวจิ๊กซอนะครับผมติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยสามารถเล่นออฟไลน์ได้นะครับการทำงานเหมือนกับตัวออนไลน์ทุกอย่างเลยนะครับนี่คือตัวออฟไลน์ที่เป็นออฟฟิเชียลนะฮะมาจากในส่วนของตัวเว็บไซต์ของ Make Code เองนะครับทำขึ้นมาเสร็จแล้วอีกกรณีหนึ่งก็คือในกรณีที่เป็นแอปนะฮะแอปพลิเคชันเราสามารถที่จะโหลดแอปนะครับทั้งในมือถือนะฮะผ่านทาง Store นะครับไม่ว่าจะเป็น iOS ไม่ว่าจะเป็น Android นะครับหรือแม้ทั้งใน Store ของตัว Microsoft Store เองนะครับก็จะมีตัวโปรแกรมนะฮะแอปพลิเคชันที่แถมมาให้นะครับที่ชื่อว่า Make Code for Microbit นะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันลงมาได้นะครับสังเกตว่าทางเลือกของเราเนี่ยมีความหลากหลายมากในการเข้าถึงใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์ผ่านทางอุปกรณ์ต่างๆนะครับนี้วันนี้อาจจะมาขอแชร์กันนะครับในเรื่องของการใช้งานเบื้องต้นนะครับสำหรับท่านที่ไม่เคยรู้จักตัวโค้ดมาก่อนเลยนะครับเราสามารถที่จะเข้ามาเลยนะครับmakecode.com นะครับ makecode.com ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหน้าพื้นฐานหลักนะครับการเข้ามาเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ทางมือวิ่งไปถึงดินนั่นเองนะครับแต่ข้อดีก็คือว่าตัวที่เขามีเสนอให้เนี่ยมันมีเป็นซิมูเลเตอร์ครับคำว่าท่านไม่ต้องไปหลบนะฮะเราสามารถที่จะเรียนรู้นะครับสามารถที่จะเรียนใช้นะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือเนี้ยนะครับนี้ได้เลยนะครับอย่างตัวที่เราจะคุยกันวันนี้จากที่เราเห็นมาตัวนี้นะครับผมก็จะมีบอกว่าเราจะใช้ตัว Make Code Microbit นะครับผมลองคลิกเข้าไปให้ดูนะฮะนี่ก็ขึ้นมาที่บนหน้าจอนี้นะครับผมนะครับสิ่งแรกที่จะทำนะฮะก็คือภายในอีกสักเดือน2เดือนจะมีการปรับปรุงตัวเวอร์ชันอัปเดตขึ้นมาให้นะครับตรงหน้านี้นะฮะทีแรกเราทำโปรเจกต์ไว้เนี่ยมันต้องเดินในการดูคือคลิกไปเรื่อยๆทางขวาเงี้ยนะครับผมซึ่งอาจจะลำบากผู้ใช้นะครับต่อไปนะก็คือตรงปุ่ม import เนี่ยครับถ้าเราคลิกเข้ามา
ขาจะมีตัวเป็นตั้มเนลให้เลือกนะครับซึ่งอาจจะออกมาในเวอร์ชันหน้านะครับซึ่งประมาณสัก2เดือนข้างหน้านี้นะจะออกมาใหม่นะครับก็จะทำงานในการเลือกตัวงานที่เคยทำไว้จะลบทิ้งจะย้ายไปย้ายมาเนี่ยจะพิมพ์ไว้ก็ง่ายขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็อาจจะเป็นเวอร์ชันปัจจุบันไปก่อนนะครับก็มาที่ตรง new project นะครับ new projectเราไปถึง new project แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ท่านเห็นบนหน้าจอถ้าเกิดท่านสามารถคลิกตามไปด้วยก็ได้นะครับหรือว่าจะดูย้อนหลังก็ได้เนี่ยนะครับทางด้านซ้ายมือท่านจะเห็นว่ามีตัวบอร์ดจำลองนะฮะบอร์ดจำลองซึ่งก็หน้าตาเหมือนบอร์ดของจริงนะครับบอร์ดของจริงประมาณนี้นะครับผมนะครับพี่ไม่ขายของนะฮะดูดีนะฮะนี่ด้านหน้าครับนี่ด้านหลังนะครับผมด้านหลังบอร์ดนี้ดีอย่างไรนะฮะบอร์ดนี้ดีอย่างไรบอร์ดนี้เนี่ยมีความดีก็คือว่าเขามีเซ็นเซอร์มาให้นะครับพร้อมเลยคือดีไซน์สำหรับการเรียนรู้นะครับหมายความว่าในโปรแกรมที่เป็นซิมูเลชันก็เหมือนกันนะครับก็จะมีการเรียนรู้บอกว่าการกดปุ่มนะฮะกดปุ่ม A กดปุ่ม B การที่เขาจะวัดอุณหภูมิให้นะครับวัดการสั่นสะเทือนให้นะครับหรือแม้ทั่งตัว LED ที่มีมาให้อาจจะบอกว่าจำนวนน้อยไปนิดนึงนะฮะ25ดวงแต่ว่ามันวัดแสงได้นะครับวัดความเข้มของแสงได้ว่าแสงสว่างแสงมืดเนี่ยเราก็ไปดีไซน์ทำกิจกรรมต่างๆได้เยอะแยะเลยนะครับนี่คือตัวอย่างที่เกิดขึ้นนะครับผมทีนี้สำหรับขั้นที่เพิ่งจะเริ่มเล่นครั้งแรกนะครับเข้ามาถึงตรงหน้าจอเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าจากตรงบอร์ดผมลองไล่ตัวบอร์ดตัวเมนูให้ดูก่อนนะครับตัวโฮมเนี่ยก็คือจะเป็นตัวที่เราย้อนกลับไปหน้าแรกนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นแชร์นะครับก็คือการที่เราจะส่งงานหรือแชร์งานให้เพื่อนไปทำต่อเนี่ยครับก็คือจะทำให้การอัปโหลดนะครับโปรแกรมขึ้นไปบน GitHub นะฮะซึ่งมันก็จะให้เป็น URL มานะครับปัญหาที่เราเคยเจอว่าเด็กต้องเอาตั้มได้มา copy นะครับส่งให้กับทางคุณครูหรือคุณครูเก็บตั้มได้มาใส่เครื่องใส่เครื่องเสร็จแล้วปรากฏว่ามีไวรัสนะฮะเครื่องก็ตรงเวลาเห็นปัญหานี้จะหมดไปนะครับเราสามารถที่จะแชร์กันอย่างนี้ได้เลยนะครับกรณีที่2ถ้าเกิดในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในห้องเนี่ยครับด้านล่างตรงกลางนะครับเพียงแค่ผู้เรียนนะฮะพิมพ์ชื่อไว้มันจะเซฟให้ละชิ้นงานนี้นะครับสมมติผมจะลองพิมพ์เป็นชื่อผมดูนะฮะสุพจน์ปึ๊บนะครับแล้วก็จะบอกว่าเป็นประถม4อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็บอกว่าประถม4เลขที่เท่าไหร่ก็พิมพ์ได้นะครับหรือพิมพ์แค่นี้ก็ได้นะครับพอเราพิมพ์ไว้แค่นี้ครับผมไม่คลิกเซฟอะไรทั้งสิ้นนะฮะผมลองกรณีสมมุติว่าหมดคาบแล้วเราก็นักเรียนเลิกได้นะครับกลับไปนะครับเขาก็ปิดคอมไปปุ๊บนะครับปิดคอมไปสัปดาห์หน้าครับเด็กเข้ามาที่ห้องเรียนห้องเดิมเนี่ยนะฮะเขาก็มานั่งเครื่องเดิมถูกไหมครับนั่งเครื่องเดิมดังเครื่องเดิมเสร็จปุ๊บพอผมเปิดขึ้นมานี่ครับถ้าจะเห็นว่างานที่เราเซฟไว้ตั้งชื่อไว้เนี่ยมันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแปลว่าเด็กสามารถที่จะคลิกเข้าไปทำงานต่อจากสัปดาห์ที่แล้วได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องเซฟใส่อะไรทั้งสิ้นนะก็คือตัวเบราว์เซอร์เนี่ยที่ประวัติการใช้งานจะเก็บไว้ให้นะครับผมคลิกเข้าไปก็จะกลับไปสู่งานที่เราทำค้างไว้นะครับงานที่เราทำค้างไว้โอเคทีนี้อยากให้ดูต่อเนื่องนิดนึงนะฮะคือเรื่องของตัวเครื่องมืออื่นๆนะครับทางด้านซ้ายมือด้านล่างนะครับจะมีปุ่มนึงที่เป็นปุ่มซ่อนนะฮะตัวSimulation นะครับซ่อนตัว Simulation เพราะว่าบางครั้งเนี่ยพอเราทำโค้ดยาวๆมันจะกินพื้นที่นะครับเราก็สามารถที่จะกดปุ่มซ่อน Simulation ได้นะครับในกรณีที่ท่านที่ใช้มือถือในการเล่นหรือใช้ตัวแท็บเล็ตเนี่ยหน้าจอมันเล็กนะครับตรงเนี้ยโดย default ตอนเปิดขึ้นมามันจะซ่อนอยู่นะครับเราอยากจะเห็น Simulation เราก็ไปเอานิ้วไปจิ้มหรือว่าคลิกนะครับตรงจุดนี้ให้มันปรากฏขึ้นมานะครับนี่คือตัว Simulation นะครับทางขวามือล่างก็จะเป็นเครื่องมือนะครับพอจะเดาได้นะครับก็คือตัวเครื่องหมายบวกลบก็คือการซูมเข้าซูมออกนะครับของตัวบล็อกของเรานะสมมุติผมลองกดบวกให้ดูนะครับบล็อกเราก็จะใหญ่ขึ้นเห็นไหมฮะกดลบบล็อกเราก็จะเล็กลงนะครับอันนี้คือสำหรับเวลาการที่เราสอนแล้วเด็กอาจจะมองไม่เห็นมองไม่ชัดเราสามารถซูมเข้าซูมออกได้นะครับปุ่มข้างๆกันก็คือตัว undo redo นะฮะก็คือทำยกเลิกการทำหรือทำซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่มีมาให้นะครับทีนี้ก็คือเป็นเครื่องมือที่เป็นแถบเมนูข้างบนข้างล่างนะครับคร่าวๆนะครับทีนี้เราลองดูว่าถ้าเราจะเอามาสอนเด็กนักเรียนเราเนี่ยนะครับตั้งแต่พื้นฐานเลยเนี่ยนะครับเด็กเล็กๆนะครับเริ่มต้นก็อาจจะมาสอนนี้ก่อนนะฮะคือเล่าไล่เรียงของตัวแถบเครื่องมือนะครับแล้วก็มาลองเริ่มที่ตัวเบสิกนะครับตัวเครื่องมือเบสิก
เบสิกก็จะมีตั้งแต่การนำเสนอตัวเลขนะฮะโชว์นัมเบอร์นะครับโชว์ LED นะครับโชว์ไอคอนนะครับตัวนี้สามารถที่จะมาสอนเด็กได้ครับคือสมัยก่อนเราสอนเด็กเรื่องของ input process output ใช่ไหมฮะซึ่งปัจจุบันก็ยังสอนอยู่นะฮะคือบางทีเด็กมัธยม1มัธยม2นะครับถ้าเกิดหลักสูตรเดิมก็ยังมีสอนเรื่องของ input process output อย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเกิดเราจะใช้วิธีนี้คือบอกว่าถ้า input เราเนี่ยฮะ input เราคือเราสามารถที่บอกว่าถ้าผมกดปุ่มนะครับก็คือมาที่ input นะฮะเห็นไหมฮะถ้าเราจะสอนเรื่องของ input process output นะครับก็ยังมีแท็บเมนูนะฮะที่เป็นแท็บเครื่องมือ input นะครับ input ผมก็บอกว่าคลิกที่ input นะครับมันจะมีบอกว่าให้กด A กด B ก็ได้นะครับเช็คก็ได้นะครับตัวนี้สามารถทำได้เยอะเลยนะฮะผมต้องลากตัวกด A ออกมานะครับนี่คือตัว input ใช่ไหมครับinput คือการกดปุ่ม A นะครับปุ่ม A ในที่นี้ก็คือตัวที่บอร์ดจำลองก็จะมีอยู่นะฮะว่าปุ่ม A จะอยู่ตรงนี้นะนะครับนี่นะฮะตรงนี้เป็นปุ่ม A นะครับแล้วก็ปุ่ม B อยู่ตรงนี้นะครับผมสามารถที่จะกดทีละปุ่มก็ได้นะครับหรือกรณีที่จะกด2ปุ่มพร้อมกันแล้วก็สามารถสั่งเป็นกดปุ่ม A และ B นะฮะจะเห็นว่ามีออปชันให้เลือกทั้งหมด3ออปชันด้วยกันคือกด A กด B กด A และ B พร้อมกันนะครับในตัวของจริงเนี่ยสามารถกดปุ่มพร้อมกันได้งั้นแต่การที่มีปุ่ม2ปุ่มนี่มันมีออปชัน3ตัวเลือกแล้วนะครับให้เด็กได้ลองเล่นกันนะครับอันนี้คือแบบพื้นฐานก่อนคือกด A ให้เกิดอะไรขึ้นนะครับสมมติบอกว่ากด A เนี่ยให้แสดงสัญลักษณ์นะครับไอคอนออกมาเขาก็จะมีโชว์ไอคอนนะครับอะไรที่เบสิกลากโชว์ไอคอนมานะครับตัวนี้เห็นว่าเป็นการลากวางนะครับเราคลิกเราเอาเมาส์ไปจ่อหัวเมาส์จะกลายเป็นรูปมือใช่ไหมฮะแล้วก็ลากมาวางนะครับบอกโชว์ไอคอนนะครับทีนี้ผมใส่รูปหัวใจเข้าไปฮะหรือกดดอกดาวจะเห็นว่ามีไอคอนที่สำเร็จรูปนะฮะให้เราเต็มไปหมดเลยนะครับสมมติว่าวันไหนฝนตกนี่เรากดรูปล่มไปนี่ครับผมกดปุ่ม A ที่ตัว simulation นะครับแต่ผมขยายหน้าจอ simulation ให้ดูได้นะครับตรงนี้ผมขยายขึ้นมากดปุ่ม A นะครับปุ๊บรูปล่มก็จะปรากฏขึ้นเห็นไหมฮะเราย้อนกลับไปที่ตัวโค้ดของเรานะครับถ้าเราตั้งค่าต่อครับว่าให้มันปรากฏขึ้นมาแค่กี่วินาทีนะฮะเด็กได้เรียนรู้ต่อแล้วนะครับจริงตรงนี้คือ input process output นี่เสร็จแล้วนะฮะก็คือกด A เป็น input นะครับตัวโค้ดของเราก็คือตัว process ของมัน output ก็คือมัน display ตัว LED ขึ้นมาเป็นรูปร่มจริงๆนะครับงั้นการจำลองเรื่องของ input process output เนี่ยเด็กก็จะสามารถที่จะเข้าใจแบบพื้นฐานง่ายๆได้เด็กเล็กๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยพัฒนาต่อยอดให้มันซับซ้อนยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดบอกว่าอยากให้ร่มเนี่ยนะครับคงค้างไว้สัก2วินาทีนะครับแล้วก็ให้หายไปเองนะครับก็จะมีเครื่องมือที่จะใช้บ่อยๆในการเรียนรู้ตรงนี้ต่อไปนะครับตรงแท็บเครื่องมือเบสิกเนี่ยนะครับด้านล่างจะมีเครื่องมือที่ชื่อว่าPauseนะครับตัวPauseตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตชี้ให้ดูด้วยนะครับตรงนี้ครับตัวPauseนะครับตัวPauseคือหยุดชั่วคราวนะฮะหยุดชั่วคราวนะครับการหยุดชั่วคราวในที่นี้เนี่ยก็จะทำให้เราคงค้างสิ่งที่แสดงผลบนหน้าจอหรือจะล้างหน้าจอทิ้งแล้วคงค้างไว้เท่าไหร่นะครับเราก็จะลากตัวพอสออกมานะครับลากพอสออกมาปุ๊บผมลากพอสออกมานะครับเอามาต่อใต้ร่มของเรานะครับหน่วยของตัวพอสเป็นหน่วยมิลลิวินาทีนะฮะมิลลิวินาทีนะครับ1วินาทีให้ถ่ายครับผมท่านพิมพ์มาได้นะฮะตอนนี้ในช่องแชทใช่ไหม1วิมีกี่มิลลินาทีครับครับผมควรเริ่มให้เด็กๆได้เรียนโค้ดตั้งแต่ชั้นไหนถึงจะเหมาะสมคะครับผมจากอาจารย์ตาลนะครับผมคำถามว่าควรเริ่มให้เด็กๆได้เรียนโค้ดตั้งแต่ชั้นไหนถึงจะเหมาะสมนะครับถ้าเกิดเราบอกว่าตามหลักสูตรของเราเนี่ยเขาก็ใส่ไว้ตั้งแต่ประถม1ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแต่ว่าจริงๆเด็กจริงๆก็เรียนได้ตั้งแต่ประถม1มาเลยถ้าเกิดตามหลักสูตรนะครับแต่วิธีการเอาไปใช้สำหรับเด็กเล็กเนี่ยฮะก็แนะนำว่าจะเป็นเรื่องของการใช้กิจกรรมอันพลักนะครับอาจจะไม่เป็นต้องใช้เรื่องของโคดดิ้งตรงที่เป็นโปรแกรมอย่างนี้นะครับอันพลักก็เป็นกิจกรรมอย่างเช่นถ้าเกิดพื้นห้องเรียนเนี่ยเป็นกระเบื้องอยู่เป็นช่องๆอยู่เนี่ยคุณครูสามารถเอาตุ๊กตาไปวางไว้ตรงจุดหนึ่งของพื้นนะครับแล้วก็ให้เด็กมาเริ่มต้นที่จุดนี้บอกว่าเธอต้องเดินกี่ก้าวครับเดินหน้ากี่ก้าวเลี้ยวขวากี่ก้าวเพื่อให้ไปถึงตัวเป้าหมายในทางที่สั้นที่สุดอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือมีของ 3-4 ชิ้นให้เขาเดินนะฮะเก็บของทีละชิ้นขึ้นไป
เด็กก็ได้ฝึกกระบวนการคิดละนี่คือแบบอันพลักแบบง่ายๆนะครับจริงอันพลักมีเป็นร้อยๆแบบเลยฮะสิ่งรอบตัวเราที่อยากเป็นอันพลักได้หมดเลยนะครับบอร์ดเกมที่ผมเรียนไปตอนเริ่มต้นนะครับว่าการใช้เรื่องของหมากรุกหมากฮอร์สอย่างเงี้ยก็ใช้ได้นะครับก็คือเป็นเรื่องของกิจกรรมอันพลักในการฝึกทักษะการคิดหรือแม้กระทั่งสิ่งที่คุณครูสอนอยู่ปัจจุบันผมเชื่อว่าท่านสอนเรื่องของการใช้ PowerPoint นะครับใช้ Excel เนี่ยครับพวกนี้เนี่ยการที่สมมติทำ PowerPoint Animation นะครับว่าพอคลิกปุ่มนี้ให้เกิดอะไรขึ้นหรือว่ามีแอนิเมชันให้มีนกบินออกมาแล้วก็หายไปอย่างเงี้ยนะครับหรือตัวกลมๆสี่เหลี่ยมเนี่ยขั้นตอนลำดับที่เด็กเขาเรียบเรียงกันน่ะก็คือเป็นเรื่องของอัลกอริทึมเหมือนกันถ้าเขาเรียบเรียงได้ถูกต้องสิ่งที่ออกมาเป็นชิ้นงานเล่นได้ถูกต้องแปลว่าเขามีทักษะการคิดเชิงคำนวณแล้วนะครับนั่นแปลว่าเราเริ่มต้นตั้งแต่เด็กเล็กๆได้เลยนะครับผมเด็กๆได้เลยแล้วก็สามารถที่จะปรับให้ยากขึ้นเรื่อยๆพออาจจะถ้าประถม4ประถม3ประถม4เนี่ยค่อยมาเริ่มตรงนี้ก็ได้นะครับมีคนตอบมาแล้วนะว่า1วินาทีครับมี 1,000 นะครับ 1,000 นะครับถูกต้องแล้วครับผมอาจารย์อ่านไม่ออกเลยครับผมอาจารย์นินองทอมไซน์นะครับผมนะครับผมมากดตอนนี้ครับ CF มาเลยใช่ไหมครับอันนี้เราไม่ก็คือลองทดสอบดูนี่คือนี่ผมว่านี่คือไลฟ์ครั้งแรกของผมนะฮะที่ผมไม่เคยไลฟ์ออกอากาศอย่างนี้เลยครับผมมีแต่อัดเสียงไปหน้าตายไม่เคยออกอย่างนี้นะครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกครับก็คืออาจารย์สกลชวนมาฮะนี่ก็บอกกระซิบก่อนนะครับว่าอาจารย์ก็ชวนมาให้มาลองไลฟ์ดูนะครับถ้าชอบไงกดไลฟ์มาได้นะครับผมนะฮะหรือมีคำถามฝากมาเรื่อยๆนะครับผมกดไลฟ์ขึ้นมาเรื่อยๆฮะนะครับโอเคแปลว่า1วินาทีปุ๊บ 1,000 เห็นไหมฮะผมก็สอนเด็กได้ละ1มิลลิเซกนะครับเข้ากับ1เซก1วินาทีเท่า 1,000 มิลลิวินาทีนะครับเด็กก็จะรู้ว่าโอเคนี่คือตัวเลข 1,000 ถ้าตัวนี้สำคัญไงครับต่อไปฮะถ้าเด็กจะทำเขียนโปรแกรมนี้ครับให้สร้างเป็นนาฬิกานะครับหรือสร้างเป็นการจับเวลาทำเป็นคล็อกอะไรเงี้ยครับผมตัวพอสตัวนี้จะเอามาใช้ได้เลยถ้าเด็กเข้าใจอย่างนี้นะฮะถ้าบอกว่า 1,000 มิลลิวินาทีคือ1วินะครับถ้าบอกว่าทุกๆ60วิให้มันไปเพิ่มค่านาทีขึ้นมา1นาทีผมจะทำนาฬิกาจับเวลานะครับเราก็เริ่มต้นว่าให้มันพอสไว้ถูกไหมครับตัวนี้1นาทีนะครับสมมุติ1นาทีนะครับ1นาทีก็คือผมมี60วินาทีถูกไหมแล้วคิมต่อมาครับ1นาทีมีกี่มิลลิวินาทีฮะขั้นใดต่อมาก่อนนะครับผม1นาทีเมื่อกี้1วิเนาะได้ 1,000 นะครับ1นาทีมีขึ้นมาไหมฮะ1นาทีมีกี่มิลลิวินาทีอาจจะดูยากขึ้นนะแต่จริงไม่ยากนะครับเมื่อกี้เรารู้แล้วว่า1วิคือ 1,000 นะครับ1นาทีมี60วิถูกไหมครับก็เอา60คูณ 1,000 เข้าไปถูกไหมฮะก็ได้ 60,000 นะครับ 60,000 วินาที 60,000 มิลลิเซกเท่ากับ1นาทีถ้าผมตั้งค่า 60,000 เนี่ยแล้วให้ไปเพิ่มค่านาที1อันตัวโปรแกรมมันก็จะรันนะครับว่าทุกๆ1นาทีเพิ่มไปเรื่อยๆเลข1เลข2เลข3แล้วก็สามารถที่จะทำการจับเวลาได้นะครับนี่เป็นอาจจะเป็นขั้นตอนในการสร้างเรื่องของนาฬิกาต่อไปนะครับโอเคทีนี้สิ่งที่ใช้คู่กันนะฮะระหว่างตัวพอสนะครับเราจะเห็นในตัวอย่างโค้ดหลายที่นะฮะที่เขามีอยู่ก็คืออยู่ที่ช่องเบสิกเนี่ยครับแต่ว่าไปที่มอนิดนึงนะฮะกดเบสิกก็มอนะครับเบสิกก็มอท่านจะเห็นเจอคำว่า Clear Screen ครับผมนะครับตัวนี้ที่ใช้คู่กันคือเราจะล้างหน้าจอนะครับล้างหน้าจอไม่อย่างนั้นเนี่ยตัวดิสเพลย์บน LED ของเราเนี่ยครับไม่ว่าถ้าจะใช้บอร์ดนี้หรือจะใช้บอร์ดอื่นๆนะฮะการดิสเพลย์เนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีการพักเวลาไม่มีการเคลียร์หน้าจอเนี่ยตัวอักษรหรือรูปภาพที่เรากราฟิกที่เราวิ่งเนี่ยมันจะไปทับซ้อนกันหรือไปแตะติดกันทำให้อ่านยากนะครับอ่านยากหรือการนำเสนอออกมาเป็นรูปแบบของตัวเลขต่างๆเนี่ยทำให้ดูยากนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าต่อไปจะมีการใช้งานพอสกับเคสกรีนคู่กันบ่อยๆนะครับในเรื่องของการจัดการในการนำเสนอออกมาบนหน้าจอนะครับอาจจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักการเขียนโปรแกรมซะทีเดียวนะครับแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับการที่ทำให้ผู้ใช้งานได้ง่ายขึ้นซึ่งก็เป็นอีกทักษะหนึ่งนะฮะของคนที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปในการพัฒนาแอปพลิเคชันโปรแกรมว่าเราได้ยินข่าวเรื่องของการเรียนเรื่องของ UI UX คือ User Experience User Interface เนี่ยครับถ้าเกิดผมไม่ดีไซน์อย่างนี้ผู้ใช้กดแล้วมันอ่านยากเนี่ยมันก็ไม่ใช่ละนะครับประสบการณ์การใช้งานก็ไม่ดีละนะครับแล้วอาจจะต้องมีการเพิ่มเนี่ยครับตัว Clear Screen นะฮะหรือตัว Pause นี่แหละนะครับเข้ามาด้วยกันในที่นี้ก็คือผมจะกด A นะฮะมีร่มขึ้นมา1วิแล้วก็ล้างหน้าจอออกนะครับเราอาจจะทดสอบดูได้ครับที่ตัวบอร์ดของเรานะครับ
กด A ปุ๊บนะครับมีร่ม1วินาทีนะฮะหายไปเห็นไหมครับอันนี้คืออีกจุดเด่นหนึ่งของตัวนี้คือการมีซิมูเลชันนี่แหละนะครับถ้าสังเกตเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นๆที่เรามีตัวเลือกในท้องตลาดเนี่ยตัวนี้ก็คือการกดปุ๊บมันจะดิสเพย์ออกมาที่ซิมูเลชันเลยงั้นในมุมของเด็กรุ่นใหม่เนี่ยถามว่าเขารออะไรได้นานไหมไม่นานเลยนะฮะเด็กนี่เขาชอบว่าคลิกปุ๊บแล้วมันรีสปอนส์ทันทีนะตัวนี้ก็อาจจะตอบโจทย์ในส่วนที่มีการปฏิสัมพันธ์ที่รวดเร็วนะฮะเราเปลี่ยนแปลงอะไรตัวบอร์ดซิมูเลชันก็เปลี่ยนแปลงให้ทันทีเหมือนกันนะครับนี่คือในส่วนของตัวพื้นฐานนะฮะตัวเบสิกนี้หรืออีกอันที่คนทำบ่อยก็คือเรื่องของการทำตัวหนังสือวิ่งถูกไหมครับอันนี้ง่ายๆฮะที่เบสิกครับจะมีโชว์สตริงครับผมเราก็ลากมาวางนะครับเสร็จแล้วเราก็แค่พิมพ์ตัวหนังสือเข้าไปนะฮะสมมุติเราบอกว่า make code นี่แค่นี้เองครับผมปึ๊บสังเกตทางด้านซ้ายฮะจะมีร่มขึ้นมาก่อนนะครับ1นาทีนะฮะกด A ก่อนโทษทีผมลืมกด A มีร่มนะครับ1วิหายไปเสร็จแล้วก็ make code ก็จะวิ่งขึ้นมานะครับนั้นเด็กเวลาเรียนตรงนี้คืออาจจะเริ่มต้นเมื่อกี้ว่า input process output ใช่ไหมครับแล้วใน process ก็อาจจะมี task เพิ่มขึ้นมาแล้วตอนนี้มีตัววิ่งแล้วนะครับอันนี้อาจจะฝากในทริคของตรงนี้ก็คือว่าเวลาเราพิมพ์ตัวหนังสือเข้าไปตรงนี้นะครับผมแนะนำว่าท่านอาจจะเคาะเว้นวรรคเปล่าๆไว้1เคาะก่อนแล้วค่อยเป็นตัวหนังสือนะฮะอันนี้คือเป็นการปรับช่องไฟให้เพราะว่าก่อนหน้าที่ตัวสื่อจะวิ่งเนี่ยเราไม่รู้ว่าหน้าก่อนหน้านั้นอาจจะมีการนำเสนอตัวเลขอยู่นำเสนอเป็นภาพหัวใจเป็นอะไรอยู่เนี่ยถ้าเกิดเราไม่เคาะเป็นวรรคเนี่ยครับเราต้องใช้อีก2บล็อกมาก็คือเรื่องของเคลียร์สกรีนหรือว่าพอสเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดผมยุบย่อโค้ดให้มันสั้นลงเนี่ยผมแค่เคาะสเปซบาร์เว้นวรรคไว้ก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์ตัวสื่อเข้าไปการดิสเพย์คือมันก็จะตัดมาที่ตัวคำว่า make code หรือตัวหนังสือเราใช่ไหมฮะแต่ว่าตัวอักษรตัวแรกมันจะเป็นตัวอักษรว่างเปล่าครับก็ประหนึ่งว่าเราเคลียร์สกรีนโดยปริยายนะฮะอันนี้คือถ้าเกิดเราทำบ่อยๆก็จะมีทริคเล็กๆนะครับในการที่จะประหยัดจำนวนของโค้ดให้มันสั้นลงนะครับอันนี้ก็อาจจะไปเอามาลองใช้ดูได้นะครับผมนี่ในมุมของเบสิกเราพอจะเข้าใจภาพแล้วนะครับท่านอาจจะทดลองในการลากวางต่างๆเข้ามานะครับทีนี้มีอีก2ตัวที่อยู่ในหมวดนี้นะครับที่เราต้องให้สอนเด็กตอนแรกๆคือเรื่องของ start กับ forever นะฮะ start กับ forever นะครับตัว start คือตอนเริ่มต้นขึ้นมาจะให้มันทำอะไรนะเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บทำอะไรแต่ forever คือตลอดเวลานะครับทีนี้ลองสมมุติว่าผมจะจัดการกับเรื่องของให้เครื่องนี้นะฮะเอามาวัดค่าความเข้มแสงแล้วกันนะครับก็คืออยู่ในโหมดของตลอดเวลาเนี่ยเป็นเครื่องวัดแสงเรานึกภาพว่าเครื่องวัดแสงนะครับเรามันจะอยู่ที่ input นะฮะเซนเซอร์ต่างๆถ้าเราวิธีคิดง่ายๆคืออะไรก็ตามเป็นเซนเซอร์อยู่ที่ input นะครับเราลองสกอร์เมาส์มาดูที่นี่นะฮะสังเกตตรงนี้ว่าเราเอาเมาส์ไปจ่อที่คำสั่ง light level นะฮะคือเครื่องวัดแสงเนี่ยมันก็จะมีตัวอธิบายนะครับว่าการวัดแสงของเขาจะดิสเพย์มาเป็นตัวเลขตั้งแต่0ถึง255นะครับก็คือตามตัวบิตที่มันมีให้ก็คือ256นะครับผมก็คือ0ถึง255 0คือดาร์คคือมืดนะครับคือไฟมืดเป็น0ถ้าไฟสว่างสุดๆก็คือ255อันนี้เรารู้แล้วนะครับถ้าเกิดเราสั่งให้ดิสเพย์ออกมาเป็นตัวเลขก็คือเอาโชว์ตัวเลขนะครับแล้วเอาตัวนี้ใส่นะครับลองดูนะฮะว่าผมจะลองโชว์ตัวเลขก็คือไปที่เบสิกใช่ไหมครับโชว์นัมเบอร์นะฮะเอานัมเบอร์มาใส่ที่ forever เสร็จแล้วที่ input นะครับผมลากตัว light level มานะครับเขาดีไซน์ตัวกล่องเนี่ยครับให้มันเป็นกล่องโค้งมนต่างให้มันพอดีช่องให้เราสังเกตได้ว่าถ้าเป็นรูปโค้งมนเนี่ยจะอยู่ช่องนี้นะครับก็คือตัวเอามาใส่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเป็นบล็อกอย่างนี้ใส่ตรงนี้ตอนนี้คือมันจะโชว์ค่าแสงเป็นตัวเลขให้เรานะครับเราลองมาดูที่นี่ฮะตอนนี้คือค่าแสง128นะครับก็โชว์เรื่อยๆถ้าผมลดลงไปนะครับตรงนี้ลดแสงไปนี่ปรับได้นะครับเหลือ50เพื่อโชว์50เห็นไหมฮะผมลดไปอีกนะครับเหลือแค่0เลยนะฮะขึ้นมานิดนึง5นี่ครับเลข5เห็นไหมครับถ้าผมดึงแสงขึ้นไปเยอะๆ245ก็ขึ้น245นี่คือการจำลองนะครับการวัดแสงนะครับแต่สังเกตว่าถ้าวัดแสงให้ออกตัวเลขเป็น255ต่างเนี่ยเราดูเราไม่รู้ว่าแสงสว่างหรือแสงน้อยแค่ไหนนะครับเราลองมาดูวิธีการ
นำเสนอตัวแสงอีกทีนึงนะฮะผมเอาตัวชูเลขออกนะครับเราสามารถโชว์เป็นกราฟได้นะครับแล้วก็ไปที่ LED นะครับ LED เราก็จะมาบอกว่ามีการพล็อตบาร์กราฟเห็นไหมฮะเราลากพล็อตบาร์กราฟออกมานะครับใส่ที่ forever พล็อตบาร์กราฟของอะไรก็คือของแสงนั่นเองถูกไหมฮะเราก็มา input นะครับ light level ใส่ที่แสงทีนี้สังเกตต่อครับผมเขาถามเราว่าพล็อตบาร์กราฟของอะไรเราใส่ถูกแล้วนะฮะแล้ว up to คือสูงสุดเท่าไหร่ท่านที่อยู่ในแชทท่านลองตอบนะฮะว่าตรงนี้ผมควรจะใส่ตัวเลขเท่าไหร่ครับผมนะครับผมจะรอดูอยู่นะครับตอนนี้เมื่อกี้ท่านที่ตอบมา 6,000 เป็น1นาทีไม่ใช่ต้อง 60,000 นะครับผม 6,000 แค่6วินะครับนะฮะเพราะว่า1วินาทีมี 1,000 ถูกไหมครับแล้วก็1นาทีมี60วิก็คือ60คูณ 1,000 ก็คือเลข 60,000 นะฮะเพราะ 60,000 มิลลิเซกเท่ากับ255มาแล้วครั้งแรกครับผมคุณจามารีนะครับผมตอบถูกต้องนะครับผมนะฮะโอเคนะฮะเคาะไปแล้วนะครับผมนะครับท่านแรกมาได้เลยนะครับผมนะฮะกดไลค์ให้เพื่อนๆหน่อยนะฮะกดไลค์ให้เพื่อนได้เลยนะครับผมตอนนี้ไม่แน่ใจว่ายอดวิวเท่าไหร่แล้วนะครับอาจารย์สกลก็มอนิเตอร์อยู่แบบใกล้ชิดเลยนะฮะถ้าวิวแล้วท่านแชร์ให้เพื่อนได้นะครับเพื่อนได้ต้องมาดูต่อนะครับผม255เพียบเลยครับผม25ถูกต้องทุกคนนะครับผมนะฮะอาจารย์เก่งมากๆเลยครับ255เพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นจากตรงแรกแล้วนะครับผมก็จะเปลี่ยนนะครับตัวเลขตัวนี้นะครับเป็น255นะครับ255เสร็จแล้วเราลองมาดูนะฮะนี่ครับ255มันขึ้นมาเต็มหน้าจอเลยนะฮะผมลองเอาใหม่ผมต้องรีเฟรชนิดนึงครับเพื่อให้มันปรับค่านะครับนี่ฮะ128คือครึ่งนึงของหน้าจอนะครับผมลดลงไปปึ๊บเห็นมั้ยกราฟก็ลดลงเห็นมั้ยครับเราดันขึ้นกราฟก็จะสูงขึ้นเห็นมั้ยครับอันนี้คือจะทำให้เราสามารถเอาเครื่องไมโครบิตอย่างเงี้ยมาจำลองการวัดแสงได้นะครับที่วัดแสงได้มันประยุกต์ได้อะไรอีกถูกไหมครับสมมุติว่าอนาคตเรามีตัวโซลาร์เซลล์ตอนนี้รีจิสเตอร์ลงทะเบียนนะฮะใช้โซลาร์เซลล์ได้นะครับถ้าเด็กๆอาจจะจำลองว่าแผงโซลาร์เซลล์ที่มันฉลาดที่มันหมุนตามพระอาทิตย์ได้เขาก็สามารถที่จะเอาตัวเครื่องมือวัดแสงเนี่ยนะครับหรือต่อไปมีเซ็นเซอร์อื่นๆที่วัดแสงได้ละเอียดขึ้นตัวนี้ก็อาจจะจำลองแนวคิดนะครับเป็นโปรโตไทป์ขึ้นมาได้นะครับตัวนี้ถ้าเกิดเอามาทำเนี่ยให้มองว่าเด็กสร้างเป็นเหมือนกับเป็นตัวอย่างนะจากไอเดียของเขาจากความคิดเขาเนี่ยสร้างเป็นชิ้นงานเล็กๆนะครับแล้วซึ่งมันจะเป็นตัวอย่างแรกที่สามารถที่จะไปต่อยอดเป็นชิ้นงานใหญ่ๆใช้งานได้จริงอย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็นขั้นตอนของการทำออกแบบนะคิดนวัตกรรมใหม่ๆนะครับให้เด็กช่วยยังคิดนะครับนี่เขาบอกว่าตัวเนี้ยนะครับที่ผมถืออยู่เนี่ยไมโครบิตเนี่ยมันมี25ดวงนะฮะตรงบอร์ดของเขาเดี๋ยวผมลองขยายบอร์ดขึ้นมาให้เห็นชัดๆอีกทีนึงนะครับตัวบอร์ดตัวนี้นะครับ เวลาเราวัดแสงเนี่ยนะครับตัววัดแสงเซ็นเซอร์ของเขาจะมีอยู่9จุดด้วยกันนะฮะอยู่ตรงจุดที่หัวตรงมุมและขอบของเขาเนี่ยฮะทุกอันเนี่ยครับจะเป็นที่ผมจุดสีเหลืองไว้นะครับอาจจะเห็นบนหน้าจอนะฮะสีเหลืองตัวนี้9จุดนี้นะครับก็คือจะเป็นหลอด LED ที่มันวัดแสงนะครับดวงอื่นไม่ได้วัดนะครับงั้น9จุดนี้มันก็จะรับวัดแสงแล้วก็เฉลี่ยออกมานะครับว่าตอนนี้แสงที่มันรับได้บนบอร์ดของเราตรงนี้นะครับมันมีอยู่เท่าไหร่นะฮะเราก็สามารถที่จะมาตั้งค่าว่าถ้าเกิดสมมติแสงสว่างอย่างนี้ใช่ไหมครับก็คือตรงนี้พระอาทิตย์อยู่นี่นะครับแต่ถ้าเกิดมันไปหมุนตรงที่มันมืดก็เราสามารถที่จะควบคุมต่อแน่ๆนะก็คือต่อบอกว่าให้มันหมุนมอเตอร์ครับให้มันปรับใช่ไหมครับหมุนหาแสงพอแสงสว่างถึงจุดนึงปุ๊บก็ให้หยุดแปลว่าตัวนี้ถ้าเกิดเป็นโซลาร์เซลล์มันก็คือหมุนตามแสงอาทิตย์ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งหรือว่าการที่ผมจะจำลองนะฮะเครื่องนี้เอาไปการวัดแสงเนี่ยไปนับจำนวนคนเข้าห้องสมุดเข้าห้องเรียนอย่างเงี้ยครับหรือว่าคนที่เข้ามาแล้วมีกี่คนนะครับทุกที่ก็จะมีบัตรนักเรียนต่างๆใช่ไหมฮะเราก็ตัววัดแสงเนี่ยจำลองภาพว่าถ้าเราเอาบัตรมาแตะนะครับคนจะเข้าใจว่ามันเป็นเทคโนโลยีประมาณแบบพวก RFID หรือว่าอะไรต่างๆที่เป็นบลูทูธต่างๆเนี่ยจริงก็เปล่านะฮะเราแค่ประยุกต์ใช้เนาะว่าเวลาเอาบัตรแตะเนี่ยมันก็คือไปบังถูกไหมครับพอบังปุ๊บตัววัดแสงมันก็จะได้ค่าหนึ่งที่เป็นแสงน้อยนะครับถ้าผมบอกว่าถ้าเกิดแสงมันน้อยกว่าตัวเลขตัวนึงนะฮะสมมติว่าน้อยกว่า20นะครับก็คือเอาบัตรมาแตะปุ๊บมันน้อยกว่า20ให้มันไปเพิ่มตัวแปรจำนวนนับขึ้นมาเป็น1อันแบบคนเข้ามา1คนเอาบัตรแตะปุ๊บก็นับ1คนที่2มาแตะนับ2ไปเรื่อยๆก็สามารถจำลองตรงเนี้ยเป็นเรื่องของเครื่องวัดแสงได้ละนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเอาไปประยุกต์ใช้ง่ายๆนะครับผม
ันนี้ก็คือตัวอย่างของ forever นะครับคือวัดตลอดเวลานะครับแต่ถ้าเกิดเรามาใช้ที่ตรง start นะฮะสมมติว่าเราว่าให้เปิดขึ้นมาปุ๊บให้มีหน้ายิ้มนะครับก่อน1ทีนะฮะก็เอาตัวหน้ายิ้มมาใส่ที่ start นะครับงั้นพอผม refresh ตรงนี้นะครับปุ๊บนะฮะเปิดเครื่องขึ้นมาจะเป็นหน้ายิ้มก่อนนะครับหน้ายิ้มแล้วก็กลายเป็นการวัดแสงนะฮะแต่หน้ายิ้มจะปรากฏขึ้นมาครั้งแรกครั้งเดียวตอนที่เปิดเครื่องนะครับแต่ตัววัดแสงเนี่ยมันอยู่ loop forever ก็คือทำงานตลอดเวลานะครับตลอดเวลาโอเคตอนนี้เราได้เครื่องมือที่ใหม่ขึ้นมาที่ตรง LED นะครับก็คือการโชว์ขึ้นมานะครับทีนี้สำหรับเด็กเล็กนะฮะมีเมื่อกี้คำถามของเด็กเล็กนะครับเด็กเล็กเนี่ยอาจจะเริ่มตัวอย่างได้ครับผมอาจารย์มาที่ตรง advance นะครับมันก็จะมีตัวextension ตัวหนึ่งที่นิยมใช้กันอยู่นะครับจริงๆเปิดเข้ามาก็จะมีตัวturtle นะครับ micro turtle เนี่ยครับมันจะขึ้นมาเองนะฮะถ้าไม่มีก็สืบค้นได้ครับผมความว่า micro turtle นะฮะก็คือจำลองว่าจุดแดงๆ1จุดบนหน้าจอ LED เราเนี่ยเป็นตัวเต่านะครับแล้วให้เต่ามันเดินไปตรงไหนก็ได้นะครับโอเคไม่ใช่ตัววัดแสงอยู่ด้านหลังนะครับอ๋ออยู่ด้านหน้าครับผมนะฮะตัววัดแสงนะครับอยู่ตรงหลอดนี้ครับผมนะไอ้ตรงหลอดไฟเนี่ยครับไอ้หลอด LED ของเขาเนี่ยครับตัวนี้จะเป็นที่วัดแสงนะฮะด้านหลังมันจะเป็นพวกชิปต่างๆนะฮะก็คือพวกชิปในการวัดอุณหภูมินะครับวัดเรื่องของสนามเหล็กไฟฟ้านะครับวัดแรงต่างๆอยู่ข้างหลังนะฮะแต่ว่าตัวเซ็นเซอร์วัดแสงก็คือใช้ตัวหลอด LED ตัวนี้ครับผมนะฮะนะครับโอ้เยี่ยมเลยครับผมนะฮะก็คือถ้าว่าเพราะว่าเวลาเราเอาไปต่อของจริงดูเนี่ยเราเอามือหรือเอาบัตรมาแตะข้างบนนี้คือผมมาบังตรงแสงตรงนี้ถูกไหมครับผมไม่ไปบังข้างหลังมันเนาะนะครับผมมาจับตัวด้านหน้านี้นะครับทีเรามาต่อที่ตรงเต่านะฮะถ้ามีคำถามถามเข้ามาได้นะครับก็คือทางทีมงานนะอาจารย์สกลแล้วก็ทีมงานก็จะช่วยกันมอนิเตอร์แล้วก็เดี๋ยวเรามาตอบกันในนี้ได้ด้วยนะครับระหว่างที่เราดูด้วยกันนะฮะปึ๊บผมลองกดที่ตัวไมโครเทอร์เทิลใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็จะเอา extension ที่เป็นตัวเต่าเนี่ยครับใส่เพิ่มมาให้ในตัวไมโครบิตของเรานะฮะในตัวจำลองของเราเมคโค้ดของเราเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามีนี่ครับคำว่า turtle นะครับเพิ่มมาให้นะเพิ่มมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราลองกดดูฮะที่ turtle ก็จะมีบล็อกนะครับขึ้นมานะครับให้เลยนะฮะสมมุติเราบอกว่าอันเนี้ยเริ่มต้นนะครับตัวนี้มาสอนได้อีกตัวนี้สอนเรื่องของคู่อันดับครับผมจริงๆการใช้เครื่องมือพวกนี้ครับโคดดิ้งเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ค่อนข้างเยอะเลยนะครับซึ่งมันจะทำให้การเรียนคณิตศาสตร์ที่ง่ายขึ้นด้วยหรือเราบูรณาการสอดแทรกเข้าไปได้นะครับอันนี้มีเรื่องของคู่อันดับนะฮะเราลองมาดูที่ตัวบอร์ดของเรานะครับถ้าเราเอาเมาส์ไปจ่อที่บอร์ดของเราเนี่ยฮะเนี่ยตรงนี้คือคู่อันดับ00ฮะอยู่ทางด้านบนนะครับอยู่ข้างบ้านบนทางด้านซ้ายสุดนะครับก็คือ x เป็น0 y เป็น0นะครับถัดเข้ามาอีกตัวนึงนะครับผมก็จะเป็น x เป็น1 y เป็น0นะครับ x เป็น2 y เป็น0นะฮะ x 3 y 0 x 4 y 0นะครับก็คือแถวบนเนี่ยเห็นมั้ย x เป็น4 y เป็น0นะผมต้องเมาส์จ่อไว้นิดนึงนะครับงั้นการเห็นนี้ก็คือจะเห็นว่ามีคู่อันดับเกิดขึ้นนะครับเด็กนักเรียนก็สามารถที่จะเรียนรู้เรื่องคู่อันดับได้นะครับแต่นี้อาจจะแปลกกว่าในวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไปก็คือว่าแกน y เนี่ยมันนับถอยลงไปด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จาก y ตรงนี้ x 0 y 0ใช่ไหมฮะถ้าลงมาแถวที่2จะเป็น x เป็น0 y เป็น1นะครับ x เป็น0 y เป็น2เห็นไหมครับนี่คือเราสอนแอบสอนคู่อันดับได้นะฮะงั้นอาจจะถามเด็กว่าอ้าวแล้วจุดแดงตรงกลางนี่ x เท่าไหร่ y เท่าไหร่ครับผมท่านที่อยู่ทางบ้านลองพิมพ์ตอบดูนะฮะจุดแดงตรงกลางคู่อันดับ x y เท่าไหร่คู่อันดับ x y เท่าไหร่นะฮะตรงกลางนี้เลยนะครับผมมีท่านไหนตอบมาได้ก่อนเลยนะครับปึ๊บจุดแดงตรงกลาง x y เท่าไหร่2 2มาแล้วครับผมนะฮะโอ้คืออย่างนี้เป็นนักเรียนตอบไวทุกรอบเลยครับผมเก่งมากเก่งมากครับผมนะฮะโอเคผู้ครับหากเป็นผู้เริ่มต้นเรียนรู้โปรแกรมควรทำอย่างไรนะครับเพื่อหมายถึงเรียนรู้โปรแกรมตัวนี้เลยถูกไหมครับตัว make code ใช่ไหมครับถ้าเพิ่งเรียนรู้เนี่ยก็เริ่มต้นนะฮะเราอาจจะมาลองคือจริงๆแล้วในมุมของผู้เรียนนะครับผมเด็กๆเนี่ยเขาจะชอบลองใช่ไหมนี่ในมุมของที่เราอาจจะ
เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นปกติฮะเราจะไม่ค่อยไปชอบแบบคลิปว่ามีอะไรบ้างนะครับอาจจะลองฝึกเป็นตัวเองเป็นเด็กดูบ้างว่าเอ๊ะไอ้ปุ่มนี้มันมีอะไรบ้างนะครับคลิกเข้าไปแล้วลองไล่ดูทีละตัวนะฮะไล่ไปที่มอต่างๆอันนี้คือรูปแบบถ้าเกิดเรียนรู้ด้วยตนเองเนาะนะครับแต่ถ้าเกิดจะใช้วิธีรัดนิดนึงก็จะมีวิดีโอสอนใน YouTube เยอะแยะเลยนะครับหรือดูของผมก็ได้นะฮะผมขออนุญาตฝากร้านได้มั้ยฮะเนี่ยทางทีมงานนะฮะโอเคผมขออนุญาตฝากร้านให้เผื่อให้คุณครูเข้าไปดูที่ตัว YouTube ด้วยนะครับผมจะขอฝาก YouTube นะฮะตัวนี้ครับผมนะครับก็อาจารย์ณปรินอาจจะเข้าไปที่ YouTube ของผมตัวเนี้ยนะครับแล้วผมจะมีเป็น playlist นะครับที่เป็นตัว Make Code นะครับเข้าใจว่าตอนนี้ผมมีอยู่28ตอนแล้วนะครับ28ตอนก็อาจจะค่อยๆไล่ดูตั้งแต่ตอนที่1มาเลยฮะผมก็จะค่อยๆเล่าว่าปุ่มเป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้ออกตัวนิดนึงว่าตัวเนี้ยทำไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วมึงฮะประมาณสักมกราปีที่แล้วนู่นเลยครับตัวหน้าจอข้างไม้เครื่องมือเนี่ยมันมีการปรับปรุงมา2รอบแล้วนะครับอาจจะมีปุ่มอะไรที่มันอาจจะหน้าตาไม่ค่อยเหมือนกันนิดนึงแต่ว่าคอนเซ็ปต์คร่าวๆ 80-90% เนี่ยใช้ได้เหมือนกันนะครับของใหม่ที่เราเล่นอยู่วันนี้นะครับมีเครื่องมือใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาให้นะครับแล้วก็ในอีกประมาณ1เดือนข้างหน้าก็เหมือนกันก็จะมีเครื่องมือใหม่เพิ่มมาอีกนะครับแต่ว่ามีเพิ่มในส่วนของตัวฟังก์ชันก็ดีเพิ่มในส่วนของตัวคณิตศาสตร์นะครับที่จะมีทำให้เราทำงานได้เยอะขึ้นนะครับงั้นบางปุ่มบางทีถ้าเราไม่ได้ใช้มันไปก่อนเราไม่รู้สึกนะครับว่ามันเปลี่ยนแปลงไปนะครับมีการตอบแล้วครับโคเนเตอร์ทุกอันดับนะฮะ22นะครับทุกคนถูกต้องเลยนะครับ22ตรงกลางนะครับทีนี้ถ้าเกิดผมบอกว่าผมอยากจะให้คู่อันดับตัวนี้นะครับขึ้นมาที่ตรงมุมซ้ายบนนะครับมุมซ้ายบนของหน้าจอนะฮะเราก็อาจจะบอกว่าตั้งแต่ตอนสตาร์ทนะครับสตาร์ทถ้าสตาร์ทเนี่ยไปที่ตัว Turtle ใช่ไหมฮะจะมีบอกว่า Set Position ครับผมนะครับเราสามารถกำหนดได้ครับว่าเราจะให้จุดเริ่มต้นไปอยู่ตรงไหนนะครับถ้าเกิดสมมติบอกว่าผมอยากให้จุดแดงเนี่ยไปอยู่ตรงซ้ายบนนะครับเราก็จะลากนะครับตัว Set Position นะฮะ X Y มาปุ๊บใส่ที่ Start ใช่ไหมครับตอนนี้เมื่อกี้ทุกท่านบอกแล้วถ้า2 2เนี่ยมันอยู่ตรงกลางถูกไหมแล้วเราก็เปลี่ยนตรงนี้ครับสมมติว่าเปลี่ยนเป็น X 0นะครับฮุก Y 2ปล่อยดูซิเป็นไงนะครับปรับปรุงปุ๊บนะครับนี่ฮะสีแดงเปลี่ยนมาแล้ว X 0 Y 2หรือเราแค่ใส่ตัวบล็อกตัวนี้นะครับ Set Position แล้วให้นักเรียนนะครับค่อยๆเปลี่ยนตัวเลข X กับ Y นะครับแล้วก็ถามเข้าไปเรื่อยๆเขาเปลี่ยนว่าถ้าเกิดเราจะไปอยู่ตรงมุมขวาล่างเนี่ยนะครับโคโอร์ดิเนตเป็นเท่าไหร่สมมติว่าปุ่มขวาล่างสุดนะฮะขวาล่างสุดนะครับที่อาจารย์ตอบไปแล้วนะฮะอาจารย์ประวัติใช่ไหมครับตอบว่า00นะฮะ00ก็คืออยู่ซ้ายบนนะครับผมนี่ฮะปึ๊บโหนี่แบบว่าเป็นการไลฟ์ที่อินเทอร์แอคทีฟมากผมว่าเยี่ยมมากเลยครับผมต้องไปหัดไลฟ์บ่อยๆแล้วฮะครับ00นะฮะนี่ครับ00ปึ๊บขึ้นไปฮะอยู่ซ้ายบนเลยนะครับถูกต้องเลยครับผมนะฮะแล้วก็ค่อยๆอย่างนี้ฮะอาจารย์ไม่ต้องรีบนะครับคือให้เด็กได้ลองคิดลองเล่นนะครับคือนึกภาพว่าเด็กอยู่บนหน้าจอแล้วบอกว่าเราถามก่อนให้เขาคิดใช่ไหมเสร็จแล้วก็บอกลองลากเครื่องมือนี้ดูซินะครับเซตโพซิชั่นไปที่เท่าไหร่ x เท่าไหร่ y เท่าไหร่นะครับแล้วเราก็มาให้เขาลองแก้ลองเปลี่ยนดูนะฮะลองแก้ลองเปลี่ยนดูนะครับทีนี้ถ้าเราบอกว่าเมื่อผมกด a นะครับเราบอกต่อเด็กบอกว่าเราจะให้เด็กทำมิชชั่นในวันนี้นะครับก็คือให้จุดแดงนี่ครับเริ่มต้นจากซ้ายบนก็คือมาเซตเป็น00ก่อนถูกไหมแล้วเราก็บอกว่าให้เดินนะครับเป็นรอบวงกลม1รอบนะครับตามเข็มนาฬิกามันเริ่มต้นจุดแรกตามเข็มเดี๋ยวพอเด็กทำได้ปุ๊บเราบอกว่าถ้าเกิดครูอยากได้ทวนเข็มล่ะเลือกไหมฮะมันก็จะมีการปรับที่ต้องแก้โค้ดในการที่จะเดินกลับไปกลับมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็คือเหมือนกับว่าค่อยๆให้โจทย์ให้เด็กค่อยๆคิดนะครับเอาแบบซิมเพิลอย่างเงี้ยฮะเด็กเล็กๆผมเชื่อว่าจริงๆเขาเล่นได้นะพอเขาเข้าใจเรื่องของบล็อกเนี่ยเขาจะค่อยๆเข้าใจเรื่องของหลักการไปในตัวนะฮะผ่านการเรียนแบบเล่นแบบเรียนอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมลองมาดูที่ Turtle ดูฮะมันก็จะมีบอกว่าให้เดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับนะฮะจะมีบอกว่าให้กลับมาที่โฮมหรือว่าเปลี่ยน brightness เท่าไหร่นะฮะเซตความเร็วได้อีกต่างหากนะครับในการเดินนะฮะทีนี้เพื่อให้เด็กเข้าใจเรื่อง input เมื่อกี้เราบอกว่า input แล้วนะครับที่ครูบอกว่าถ้าให้กด A นะครับกด A กดปุ่ม A ก็เลือกกดปุ่ม A มาใช่ไหมครับกดปุ่ม A ให้เต่าเนี่ยครับเดิน
เป็นวงกลม1วงนะฮะ1รอบกลับมาไปที่กลับไปที่เดิมนะครับนี่สิ่งที่เราต้องสอนเด็กเพิ่มเติมคือนี่ฮะตัวคำสั่งเทอร์เทิลเนี่ยนะครับเขาจินตนาการนะครับว่าจุดแดงๆของเราตัวเนี้ยนะครับจุดแดงของเราตัวเนี้ยนะครับเป็นตัวเทอร์เทิลนะครับนี่คือในรูปเป็นรูปเป็นตัวเรียกว่าอะไรฮะแมงเต่าทองนะครับผมนะครับซึ่งศีรษะเขาหัวเขาเนี่ยหันไปข้างบนนะฮะขึ้นข้างบนนะครับในกรณีที่ผมจะให้เขาเดินทางขวาเนี่ยผมต้องสั่งจุดเนี้ยเลี้ยวขวาก่อนนะครับเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาก่อนเพราะเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดสั่งปุ๊บมันเดินขึ้นหน้าเนี่ยขึ้นไปข้างบนนี้เลยนะครับเราต้องสั่งให้เขาเลี้ยวขวานะครับเขาก็จะจำลองภาพว่าในใจเรานะว่าตัวเต่าตัวเนี้ยมันเลี้ยวมันหันขวามานะครับหันขวามาถ้าหันขวามาต้องเดินกี่ก้าวเดินกี่ก้าวเพื่อให้มันถึงสุดตรงนี้นะครับเราก็นับมาฮะเดิน1ก้าว2ก้าว3ก้าว4ก้าวถูกไหมฮะนะครับเขาผมบอกว่าก็คือคำสั่งผมคือกด A ปุ๊บเลี้ยวขวาเดินหน้า4ก้าวนะครับผมก็จะลองมาร์คดูนะฮะว่าเปิดปุ๊บเทิร์นไรท์ใช่ไหมครับกด A ให้เทิร์นไรท์นะฮะเลี้ยวขวาแล้วก็ forward ใช่ไหมเดินหน้าเมื่อกี้เรานับแล้ว4 9เปลี่ยนเลข1เป็นเลข4ปึ๊บทีนี้ลองให้เด็กกดปุ่ม A ที่ตัวบอร์ดดูใช่ไหมฮะกด A ปึ๊บมันก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ4 9เห็นไหมฮะเรียบร้อยละถูกไหมครับทีนี้เราก็ถามเด็กต่อว่าอ้าวทีนี้ถ้าเกิดครูจะให้เขาเดินต่อเนื่องกันเลยนะครับลงไปตรงเนี้ยนะครับทำอะไรต่อเด็กก็จะมาต่อว่าถ้าเกิดตอนนี้อยู่ที่จุดขวาแล้วนะครับจุดขวามือแล้วนะครับเขาก็ต้องเลี้ยวขวาอีกถูกไหมฮะเพื่อลงข้างล่างแล้วเดินหน้า49นะครับนี่ถ้าเด็กเริ่มจับทางได้เนี่ยเด็กที่เขาพอเก็ตนะครับเขาก็จะเอาคำสั่งเลี้ยวขวาต่อไปอีกแถวนึงนะครับแล้วก็เดินหน้า49นะครับต่ออีกอันนึงนะครับแล้วเราก็กดรอให้ลองกด A ทีนึงซิตอนนี้นะครับปึ๊บเดินหน้า49เลี้ยวขวาเดิน49ใช่ไหมฮะมาครึ่งทางแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเด็กที่เห็นภาพนี้บางคนนะฮะทำต่อก็คือเอาเลี้ยวขวาเดินหน้า49ต่ออีก2รอบถูกไหมฮะอีก2ชิ้นมันก็จะครบวงกลมพอดีนะครับอันนี้คืออาจจะบอกว่าทีนี้เด็กบางคนก็อาจจะ เราเป็นจุดนี้ฮะจะพาเด็กเข้าเรียนเรื่องของการเรียนรู้ในฟังก์ชันถัดไปละนั่นคือเรามาเพิ่มเรื่องของการที่เด็กจับแพทเทิร์นได้ซึ่งเป็นอีกทักษะหนึ่งภายใต้วิทยาการคำนวณ นะครับเรียกว่าแพทเทิร์นเรคคอร์ดิชันนะครับจับแพทเทิร์นนะครับจับรูปแบบของการทำซ้ำรูปแบบอะไรเงี้ยฮะเหมือนกับเพลงนะฮะเราร้องเพลงมาปุ๊บจะมีท่อนสร้อยถูกไหมครับท่อนสร้อยเสร็จปุ๊บเราก็ร้องเพลงท่อนถัดไปเสร็จปุ๊บมันกลับมาท่อนฮุกอีกละถูกไหมท่อนสร้อยอีกละถ้าเกิดเราเขียนอย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยคือหมายว่าผมก็เขียนท่อนสร้อยออกมาอีกรอบหนึ่งสองรอบสามรอบแต่คนที่จับทางได้จะใช้วงเล็บแล้วเขียนว่าซ้ำถูกไหมฮะใส่ดอกจันเขียนว่าซ้ำอันนี้คือว่าเราเริ่มจับแพทเทิร์นได้ว่ามีการซ้ำนะครับอันนี้เหมือนกันครับเด็กที่ เริ่มเห็นภาพคือเอ๊ะครูมันคือเลี้ยวขวาเดินหน้า4รอบเดินหน้า4 9เนี่ยมันเกิดขึ้นทั้งหมด1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งถูกไหมนะครับก็คือไอ้เลี้ยวขวาเดินหน้า4 9เนี่ยเกิดขึ้นทั้งหมด4ครั้งนะครับถ้าเด็กบอกว่างี้ครูก็แนะนำเลยเคมีคำสั่งลูปนะครับคำสั่งลูปนะครับลูปก็เริ่มจากง่ายๆคือเอาตรงรีพีทเนี่ยฮะเข้าใจง่ายสุดแล้วนะครับคือทำซ้ำนะฮะทำซ้ำเราก็สามารถที่จะเอาตัวนี้ออกก่อนเนาะก็คือลากทิ้งนะครับก็คือแค่ชุดเดียวพอถูกไหมครับแล้วเอาลูปนะครับมาใส่นะฮะครอบข้างบนนี้นะครับเมื่อกด A ปุ๊บผมสังเกตให้ดูโค้ดผมนิดนึงนะครับพอกด A แล้วนะครับก็จะมีตัวลูปรีพีทนะครับซึ่งเราใส่ตัวเลขซ้ำได้ว่ากี่ครั้งเนาะนะครับทำซ้ำ4ครั้ง4ครั้งที่ทำซ้ำมีอะไรบ้างคือเลี้ยวขวาเดินหน้า49ซ้ำไปเรื่อย4รอบนะครับลองมาดูว่าถ้าเกิดลูปแค่นี้นะครับชิ้นงานเราเป็นยังไงฮะผมกด A ที่ตรงปุ่มไมโครบิดนะฮะปึ๊บเดินหน้า49เลี้ยวขวานี่นะครับปึ๊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 บเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะครับก็คือตามโจทย์คุณครูเลยฮะเดินวน1รอบนะครับอาจจะถามเด็กต่อว่าสมมติว่านี่คือเป็นการเวียนเทียนอย่างนี้เนาะนะครับก็คือต้องวน3รอบถ้าวน3รอบมันต้องซ้ำกี่ครั้งครับตอบเลยครับผมนะทางบ้านนะครับตอนนี้ถ้าเกิดผมต้องการให้วนทั้งหมด3รอบนะฮะนี่ได้รอบหนึ่งแล้วนะนะครับถ้าวน3รอบผมต้องแก้ไขตรงคำว่ารีพีทตรงนี้นะครับว่าผมต้องทำซ้ำทั้งหมด
กี่รอบครับต้องดูนะฮะเราจะทำการให้เต่าเนี่ยเดินวนทั้งหมด3รอบด้วยกันนะฮะเราต้องมาแก้ตัวเลข4เป็นตัวเลขเท่าไหร่3ยังไม่ถูกนะผมจะประวัตินะฮะคือ repeat 3 time ไม่ได้นะ3 time นี่ไปแค่1 2 3เองไม่ครบรอบนึงเลยครับผมนะฮะ1รอบใหญ่คือมีทั้งหมด1 2 3 4ใช่ไหมครับเราต้องการอีก3รอบนะฮะทั้งวนหมด3รอบมันก็คือต้องเอา4คูณกับเท่าไหร่คูณกับที่ตอบมาฮะ4คูณ3นะครับต้องตอบเป็น12ถูกต้องอาจารย์ประวัติมาแล้วนะครับผมนะครับคนแรกอีกแล้วนะนี้12ครับผมลงวนฮะ12นะครับเปลี่ยนเป็น12นะครับอาจารย์เหมียวก็12นะครับเก่งมากเลยครับอาจารย์เหมียวเป็นครูคณิตนะครับการตามชื่อเลยเนาะนะครับ12ถูกต้องครับผมครับที่ผมลองดูฮะผมเปลี่ยน12ดูซิว่ามันจะเดิน3รอบจริงไหมนะครับมาครับวนแล้วครับรอบที่1มาแล้วครับรอบที่1ครบแล้วนะครับอ้าวทำไมไม่ไปเดี๋ยวผมทำอะไรผิดป่ะเนี่ยปึ๊บเอ๊ะเดี๋ยวนะจริงๆมันต้องวนทั้งหมด12ครั้งมันก็วน3รอบนะฮะบางทีอาจจะเป็นบั๊กอะไรทั้งอย่างละนะครับโอเคนี่ถูกจริงๆแล้วเมื่อกี้เราตอบถูกต้องแล้วนะครับผมนะครับอาจารย์โสภาก็12นะครับโอเคอันนี้คือตัวเทอร์เทิลนะครับตัวเทอร์เทิลนะครับเราเห็นภาพนี้ละนะครับเราอาจจะทำให้มันชาเลนจ์ขึ้นโดยการที่คุณครูค่อยๆใส่โจทย์เพิ่มเข้าไปนะครับใส่โจทย์เพิ่มเข้าไปว่าเอ๊ะถ้าเกิดอยากให้ตอนจบนี่ครับให้เต่าเนี่ยเลี้ยวมาอยู่ตรงกึ่งกลางหน้าจออย่างนี้เป็นต้นนะครับเด็กก็คิดต่อนะฮะงั้นการที่เด็กลากไปลากมาเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับผมก็คือให้เขาได้ทดลองได้ใช้งานได้ทดลองไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเอาไปใช้นะครับถูกต้องครับ10ท่านตอบ12รอบหมดเลยนะครับผมได้เลยครับผมนะฮะก็คือจริงๆแล้วตามโค้ดนี่โลจิกถูกแล้วนะครับ12นะครับงั้นตรงนี้เห็นว่าเราค่อยๆเรียบเรียงนะฮะการเล่นอย่างง่ายไปเรื่อยๆนะครับความซับซ้อนเนี่ยอาจารย์สามารถที่จะเพิ่มเรื่อยๆตามชั้นของเด็กได้นะครับคือเด็กที่โตขึ้นแล้วก็ใส่เงื่อนไขอะไรให้เยอะขึ้นเด็กก็คิดมากขึ้นถูกไหมครับนะฮะโดยที่เครื่องมือตรงเนี้ยมันเพียงพอครับที่จะให้เราเพิ่มเติมต่างๆนะครับทีนี้ผมอยากจะขออนุญาตพาไปอีกส่วนหนึ่งที่ตัวนี้มีนะครับแล้วก็สนุกสนานนะครับก็คือตัวมิวสิกนะฮะตัวมิวสิกนะครับอันนี้ผมลองขึ้นอันใหม่นะครับผมลากทิ้งไปก่อนนะฮะมิวสิกนะฮะในหมวดมิวสิกเราจะเห็นว่ามิวสิกเนี่ยจะมีเรื่องของการเพลย์โทนต่างๆมิวสิกนี่เดี๋ยวตอนที่ปรับปรุงเวอร์ชันถัดไปก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตัวคำสั่งเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับตัวนี้มันสามารถที่จะสร้างเสียงขึ้นมานะครับโดยการที่เขามองตัวโน้ตเนี่ยครับเป็นคลื่นความถี่ครับเป็นหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์นะฮะหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะประยุกต์เรื่องการบูรณาการกับรายวิชาวิทยาศาสตร์ต่างๆได้นะครับนี่สมมติผมบอกว่าผมเหมือนเดิมแล้วกันนะฮะผมกดปุ่มสักปุ่มหนึ่งนะฮะกดปุ่ม A นะครับลากอินพุตมากดปุ่ม A นะครับผมลากมิวสิกออกมาครับเอาอันบนสุดมาก่อนเนาะนะครับเพย์โทนนะครับตรงกลางที่เห็นว่ามิดเดิลซีตรงเนี้ยถ้าเอาเมาส์ไปคลิกนะครับจะขึ้นมาเป็นคีย์บอร์ดเลยนะฮะขึ้นเป็นคีย์บอร์ดเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดผมเราลองกดตัวโน้ตนี่ฮะผมไม่ใจเพราะผมกดโน้ตตอนนี้ผมมิวเสียงคอมพิวเตอร์ผมอยู่นะครับแต่ว่ามันจะขึ้นเป็นโน้ตนะฮะขึ้นเป็นเสียงเพลงขึ้นมานะครับขึ้นเป็นเสียงเพลงขึ้นมานะครับถ้าเราลองกดที่บ้านดูท่านจะเห็นว่ามันเป็นโน้ตที่เป็นเสียงเพลงขึ้นมานะครับทีนี้สังเกตว่าเวลากดโน้ตเนี่ยมุดตัว C กลางนะฮะมิดเดิลซีเนี่ยนะครับเราบอกว่าเราจะเห็นตัวเลขขึ้นมาที่ตรงหน้าจอครับว่า262นะครับ262แปลว่าตัวโน้ตตัว C ตัวโดเนี่ยครับตัวโดเนี่ยนะฮะความถี่262เฮิร์ตซ์นะครับเอาไปถามเด็กบอกว่าเอ๊ะนักเรียนถ้าโดสูงทางบ้านเลยนะครับผมถ้าโดสูงถ้าโดสูงความถี่สูงหรือความถี่ต่ำกว่านี้นะครับถ้าตัวนี้คือโดกลางนะฮะ262ถ้าเราไปเสียงโดสูงนะฮะความถี่จะสูงขึ้นหรือน้อยลงนะครับตอนแรกเราถามมาอาจจะเอ๊ะต้องคิดนิดนึงใช่ไหมว่าเสียงยิ่งสูงความถี่ยิ่งสูงหรือความถี่เป็นยังไงนะฮะลองพิมพ์ต่อนะฮะว่าเสียงยิ่งสูงความถี่เป็นยังไงครับผมนะครับครับอยากได้โค้ดตรวจจับความร้อนตรวจจับความร้อนได้ครับได้ครับก็คือ temperature ตัววัดอุณหภูมินะครับได้ครับเดี๋ยวผมจบจากนี้ผมไปที่ตัว
วัดอุณหภูมิให้นะครับทีนี้จริงๆตรงนี้เฉลยง่ายๆนะครับผมนี่ระหว่างผมอาจจะรอว่าท่านตอบว่าโดสูงเนี่ยความถี่สูงกว่าหรือต่ำกว่านะครับนี่คือเป็นสูงหรือต่ำนะครับสูงมาแล้วนะครับผมอาจารย์เสาวภานะครับผมนะครับความถี่สูงนะครับผมนะความถี่สูงกว่านะครับผมลองคิดดูได้ครับผมนี่ตอนนี้โดต่ำโดกลางฮะ262นะครับพอโดสูงนี่ฮะ523นะครับ523แต่ว่าความถี่ยิ่งสูงเสียงยิ่งสูงนะครับเราก็อาจจะผูกเรื่องต่อครับบอกว่าแล้วนักเรียนเคยเห็นไอ้เครื่องไล่แมลงสาบที่เขามาหลอกขายเอาไหมฮะว่าไปเสียบปลั๊กแล้วมันปล่อยสัญญาณคลื่นความถี่นะฮะแล้วบอกว่าไล่แมลงสาบไล่หนูไล่แมลงอะไรได้เนี่ยก็คือเป็นพวกเครื่องที่ปล่อยสัญญาณความถี่สูงซึ่งมันสูงเกินที่หูมนุษย์เราจะได้ยินนะครับก็คือก็ไม่รบกวนคนแต่ว่าไปรบกวนสัตว์อย่างสัตว์เลี้ยงแล้วฮะสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขแมวที่บ้านเนี่ยเขาจะรับเสียงได้ความถี่สูงกว่าเรากว่ามนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งที่เขามีกับอาการเห่าหอนต่างๆเนี่ยบางทีก็คือเพราะว่าเขาไม่รับเสียงรบกวนที่เป็นความถี่สูงนะฮะแล้วก็อาจจะสอนเด็กได้ว่านี่คือย่านคลื่นความถี่ใช่ไหมครับที่มนุษย์รับได้แค่นี้นะครับถ้าสูงกว่านี้ก็มนุษย์รับไม่ได้ยินละแต่ว่าพวกสัตว์ได้ยินก็เลยมีคนทำออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมะว่าถ้าเสียบปลั๊กปล่อยคลื่นความถี่สูงๆไว้พวกแมลงต่างๆพวกสัตว์ต่างๆที่ได้คลื่นความถี่นี้ก็จะไม่มาอยู่แถวนั้นนะครับแต่ก็หนีไปบ้านข้างๆนะครับบ้านเพื่อนบ้านเราเสียบไว้ก็จะหนีมาบ้านเรานี้เป็นต้นนะฮะอันนี้คือตัวคลื่นความถี่ถูกไหมฮะหรือเราเล่าต่อว่าอาจารย์กดปุ๊บอาจารย์เห็นว่ามันมีโน้ตโดเรมีออกมาเลยถูกไหมครับพอได้ยินเสียงปุ๊บอาจารย์บอกว่าเอ๊ะนักเรียนแล้วคลื่นเสียงนี้เสียงมันเป็นอะไรทำไมเราได้ยินเสียงนะครับอธิบายต่อว่าเสียงก็คือคลื่นถูกไหมครับคลื่นเดินทางผ่านอากาศมาอากาศเป็นตัวกลางถูกไหมฮะที่พาคลื่นมาแล้วคลื่นนั้นก็มากระทบเข้าหูของเรานะครับไปกระทบเข้ากระดูกคล้อนทั้งโกรนของเราถูกไหมฮะเสร็จแล้วก็เข้าไปที่เส้นประสาทในสมองเรานะครับสีเกิดขึ้นคืออะไรถ้าเกิดเราได้ยินคลื่นเข้ามาที่ความถี่นะครับผม262เฮิร์ตซ์สมองเราจะสั่งว่าอ๋อนี่คือโน้ตตัวโดกลางพอสมองได้ยินเสียงความถี่523เฮิร์ตซ์นี่คือโน้ตโดสูงนี่การที่มนุษย์เราสามารถแยกแยะเสียงโดเรมีฟาซอลได้คือในสมองเรามันจำได้ครับผมว่าขึ้นความถี่นี้คือเสียงอะไรขึ้นความนี้คือเสียงอะไรใช่ไหมฮะนะครับอาจารย์กำลังบอกว่าสูงขึ้นถูกต้องครับผมนะครับสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นยิ่งโน้ตยิ่งสูงฮะเสียงยิ่งสูงความถี่ยิ่งสูงขึ้นนะครับถูกต้องเลยนะครับทีนี้การมาเล่นกับดนตรีเนี่ยครับมันประยุกต์ได้เยอะฮะสมมติถ้าอาจารย์ที่มีพื้นฐานดนตรีอยู่เนี่ยสามารถแต่งเพลงได้นะครับผมคือตรงนี้นอกจากที่เป็นโดเรมีนะครับบางครั้งเด็กบางคนไม่คุ้นเคยฮะกับตัวเขียนตัวโน้ตเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมเพราะว่าในนี้นะฮะในโปรแกรมมันจะเขียนไล่เป็นตัวอักษรถูกไหมฮะก็คือตัว C คือโดนะฮะตัว D คือเรนะครับแต่ผมพิมพ์ใหญ่ให้ดูดีกว่าโดเรมีฟาซอลลาทีนะฮะแล้วก็ขึ้นมาอีกออกเทตนึงนะครับก็คือเปลี่ยนเป็นอีกเสียงอีกชุดนึงนะครับนะครับก็คืออีกชุดนึงก็เป็นโดเรมีใหม่นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่เธอให้ดูคร่าวๆว่าถ้าเกิดท่องเป็นภาษาฝรั่งมันคือ C D E F G A B นะครับก็คือโดเรมีฟาซอลลาทีนะครับแล้วพอโดก็เป็น C ของอีกตัวหนึ่งนะฮะโดสูงถ้าเขียนแบบไทยๆก็คือดอเด็กรอเรือมอมาถูกไหมครับพอโดสูงก็ดอเด็กมีจุดข้างบนนะครับเพราะนั้นใครที่มีโน้ตดนตรีไทยที่เขียนแบบดอเด็กรอเรือเนี่ยฮะท่านก็แปลงดนตรีไทยมาเป็นโน้ตในนี้ได้นะครับก็คือในเมคโคดเมคโคบิดได้นะครับก็จะเล่นเป็นเพลงดนตรีไทยให้นะครับหรือเราแปลงโน้ตนะครับออกมานะครับเป็นตัวเพลงที่เราไปแกะมาเนี่ยเป็นต้นนะครับทีนี้มองภาพอนาคตครับบอกว่าปัจจุบันเนี่ยการแต่งเพลงต่างๆเนี่ยฮะคือนักดนตรีเขาก็ต้องเรียนรู้เรื่องของการใช้โค้ดถูกไหมครับว่าอนาคตเนี่ยเราเห็นตัวนี้มีเครื่องมือนะฮะใช้แอปพลิเคชันแต่งเพลงนะครับปรับเสียงนู้นเสียงนี้เข้ามาสุดท้ายถ้าเกิดคนที่มีพรสวรรค์ด้านดนตรีนะครับแล้วมีความรู้ตรงนี้ด้วยเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้นะว่าเดี๋ยวนี้มันน้อยคนละที่จะมาแบบดีดดนตรีจริงๆนะครับมันใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสร้างเสียงขึ้นมาประกอบลงประกอบล่างนะครับก็จะเป็นวิธีการเอาไปประยุกต์ใช้นะครับอันถัดมาที่จะบอกว่ามันเกี่ยวข้องดนตรีมากคือตรงข้างหลังมันนี่ฮะตัวบีทนะครับตัวบีทตัวนี้คือจังหวะครับผมถ้าเกิดผมจะสอนดนตรีนะครับแล้วเด็กชอบคอมพิวเตอร์ผมก็อาจเอาตัวเนี้ยมาบูรณาการครับประยุกต์กับดนตรีนะครับ
เรามีบรรทัด5เส้นนะครับท่านโน้ตตัวดำนี่คือ1จังหวะนี่ครับเลข1ถ้าเป็นคเบ็ดนะฮะ1ชั้นเป็นครึ่งจังหวะคเบ็ด2ชั้น3ชั้น4ชั้นนี่ฮะ1ต่อ16นะฮะโน้ตตัวขาว2จังหวะโน้ตตัวกลม4จังหวะนี่มีครบเลยนะครับเราสามารถที่จะเอาโน้ตจริงๆมาใส่ว่าโด2จังหวะเล4จังหวะนี่ครับเรียงไปเรื่อยๆทีละตัวทีละตัวนะฮะแล้วมันก็เล่นออกมาเป็นเพลงให้เราได้นะครับนอกจากนี้ตรงนี้มีอีกนะฮะที่ดนตรีก็จะมีบางส่วนที่มันเหมือนกับในห้องเสียงมันมีหยุดใช่ไหมมันมีตัวหยุดนะครับถ้าเกิดคนที่เรียนดนตรีมันจะมีตัวยึกๆๆนะครับผมเรียกไม่ถูกนะครับมันเป็นคล้ายๆตัวซิกมาแล้วมีหางนะครับมันเป็นตัวหยุดจังหวะถูกไหมฮะไอ้ตรงหยุดนี่คือไม่มีเสียงนะครับเราสามารถสั่งนี่เลยครับผมเลสนี่นะครับแล้วมันเลสอีกว่าจะเลสแค่ครึ่งจังหวะเลส1จังหวะเลส2จังหวะนะครับแล้วก็เอาเลสไปใส่ขวางไว้ระหว่างเพลงที่มันหยุดไม่มีเสียงนะครับไม่งั้นเวลาเราเล่นเพลงเนี่ยมันจะไม่สมจริงคือมันจะเล่นคอมพิวเตอร์มันเล่นต่อเนื่องปึ๊บไม่ยอมเว้นวรรคนะฮะถ้าผมเอาเลสไปขวางไว้ตรงตัวโน้ตมันก็จะหยุดจังหวะก็จะเป็นแบบเป็นช่วงๆไปนะครับก็จะเป็นตัวเลสเนี้ยเอามาแต่งได้นะครับหรือเป็นแบบง่ายของเด็กเล็กนะฮะถ้าเด็กเล็กนี่ให้เลือกตัวนี้เลยตัวอันที่4จากข้างบนนะฮะตรงมิวสิกแล้วก็1 2 3 4นะฮะเซตเมโลดี้นะครับผมอันนี้คือเพลงสำเร็จรูปครับนะฮะเราไม่ต้องทำเป็นทีละตัวฮะมันมีมาให้ละนะครับก็คือเอามาเลือกนะครับสมมติผมบอกลากออกมานะฮะผมวิธีการใช้โค้ดที่เร็วขึ้นก็คือเรา copy นะครับเราเอาเมาส์ไปคลิกที่ตัวโค้ดเนี่ยฮะคลิกขวาจะมีคำว่า duplicate หรือ copy เนี่ยฮะปึ๊บออกมานะครับมันก็ได้เป็นตัวอีกชุดหนึ่งออกมานะครับอันนี้มีคอมเมนต์ด้วยนะผมเอาโน้ตตัว C ทิ้งไปก่อนนะครับอีกอันที่สังเกตคือตัว A เนี่ยครับมันก็เป็นจางๆเพราะว่า A มันใช้ไปแล้วนะครับเราก็ต้องเลือกเป็นตัวอื่นอย่างเช่นเลือกเป็น B ก็จะใช้ได้เห็นไหมฮะแล้วก็เอาเพลงสำเร็จรูปมาใส่ตรงนี้ก็จะมีให้เลือกครับว่าอยากได้เพลงอะไรนะครับสมมติอยากได้เพลงวันเกิดนะฮะ birthday ปุ๊บนะครับเสร็จแล้วก็กด B ใช่ไหมฮะถ้ากด B ก็จะเล่นเพลง happy birthday ขึ้นมานะครับเพลงวันเกิดก็จะดังขึ้นมานะครับเป็นต้นนะครับสังเกตอันนึงฮะพอเราเล่นเกี่ยวกับมิวสิกนะฮะตัวซิมูเลเตอร์เราเนี่ยมันต่อสายให้ครับทำต่อสายให้นะฮะวิธีการอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเนื่องจากว่าตัวบอร์ดตัวนี้ไม่มีลำโพงมาให้เพราะมันเป็นบอร์ดเล็กเนาะนะครับก็มี2ทางก็คือถ้าเกิดเรามีตัวนี่ฮะพวกสายที่เป็นปากจระเข้อย่างเงี้ยเนาะนะครับเอามาหนีบๆเนี่ยครับผมก็จะหนีบตามรูปเลยฮะว่าเส้นนึงหนีบที่เลข0ใช่มั้ยครับอีกเส้นนึงแล้วก็หนีบที่ตัวกราวใช่มั้ยฮะทีนี้ด้านนี้สมมติด้านนี้ทุกคนมีนี่ละไอตัวหูฟังมือถือนะครับหูฟังมือถือก็มีแล้วนะครับสังเกตแจ็คหูฟังมือถือเรามันก็จะมีเป็นข้อตามรูปนะครับงั้นจากศูนย์เราก็ไปหนีบตรงปลายของแจ็คหูฟังมือถือนะครับแล้วก็ตรงด้านโคนของมันก็ไปหนีบที่ตัวกราวนะครับอย่างนี้ปุ๊บเสียงดนตรีที่เราทำไว้มันก็จะเข้าไปที่ตัวหูฟังมือถือของเราที่เราใส่ฟังนี้ได้นะครับผมนี่คือวิธีการลองไปประยุกต์ใช้ก่อนที่เรามีบอร์ดจริงนะฮะถ้าไม่มีก็ตรงนี้ก็คือเล่นออกมาได้เลยนะครับที่บนคอมพิวเตอร์หรือว่าบนแท็บเล็ตบนมือถือนะฮะก็จะมีเสียงออกมาตามที่เราลากวางนี้ไว้นะครับนี่คือบทของมิวสิกนะครับอันนี้มาถึงคำถามที่ทางบ้านถามมาไว้เรื่องของการวัดอุณหภูมินะครับวัดอุณหภูมิอยู่ตรงนี้ครับผมเราไปที่ input นะครับแล้วก็จะอยู่ด้านล่างสุดนะฮะชื่อว่า temperature ครับผมtemperature นะฮะหน่วยเป็นองศาเซลเซียสเห็นไหมครับมันจะมีหน่วยบอกนะครับหน่วยเป็นองศาเซลเซียสอุณหภูมิก็แสดงผลเป็นตัวเลขนะครับเป็นตัวเลขทีนี้ตัวเลขอุณหภูมินะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราไม่ต้มน้ำที่น้ำเดือดที่100องศาเราวัดอุณหภูมิใน อากาศทั่วไปเนี่ยมันก็วิ่งไม่เกิน100ถูกไหมครับถ้าอุณหภูมิเกิน100ยังไม่ไหวแล้วฮะมันคงอยู่ไม่ได้นี่สีแค่40เราก็จะแย่แล้วใช่ไหมฮะเราก็จะบอกว่าตัวเนี้ยแสดงผลตัวเลข2หลักนะครับนี่ผมอาจจะมาขอเพิ่มเติมให้วันนี้ว่าแชร์ให้เพิ่มว่าการแสดงผลตัวเลข2หลักเนี่ยเนื่องจากไมโครบิตเนี่ยตัวบอร์ดมันมีแค่LED 5แถวนะครับเวลาตัวเลข2หลักมันจะเป็นตัววิ่งนะฮะเป็นตัววิ่งผมทำให้ดูก่อนแล้วกันว่าสมมติท่านว่าเอา
เอาตัวเบสิกที่เป็น forever นะฮะตลอดเวลาครับ forever คือให้มันเป็นตัว temperature ตัววัดอุณหภูมินะฮะตัว thermometer นะครับอุณหภูมิแล้วก็บอกว่าเนื่องจากเรารู้ว่าอุณหภูมิเป็นตัวเลขเราก็ไปที่เบสิกเอาคำว่า show number นะครับ show number ออกมาปุ๊บอันนี้คือตลอดเวลานะฮะทุกตลอดเวลาเลย show number อะไรก็ไปที่ input นะครับโค้ดของการเอาอุณหภูมิมาก็คือเอา temperature ครับผมเอามาวางเข้าไปในกล่องเลข0นะครับปุ๊บสังเกตทางด้านซ้ายนะครับผมนี่ฮะเขาก็จะมีการจำลองอุณหภูมิมาให้ครับตอนนี้คือจำลองไว้21นะฮะก็คือโชว์เลข21ถ้าผมลองเพิ่มจากเลข1ขึ้นไปเอาเมาส์ลากขึ้นไปนะครับพูดเป็นอุณหภูมิ37องศาเขาก็จะขึ้นมาเป็น37องศาเห็นไหมฮะตามตัวเลขเลยนะครับแต่ทีนี้ปัญหาที่เราเจอคือตัวเนี้ยพอหน้าจอ LED มันมีแค่5แถวมันเลยโชว์เป็นตัววิ่งนะครับบางทีเราดูเนี่ยบางทีก็ดูไม่ถนัดเท่าที่ควรนะครับก็จะมีอีกทริคนึงที่อาจจะมาฝากไว้ในตัวไลฟ์ครั้งนี้นะฮะก็คือเดี๋ยวผมลากตัวโชว์ดัมเบลที่ออกไปก่อนนะครับไปทิ้งก่อนนะผมจะมาเพิ่ม extension นะครับไปที่ advance นะครับบวก extension นะครับแล้วก็เดี๋ยวสืบค้นนะครับผมสืบค้นตัวเครื่องมือที่จะโชว์ตัวเลข2หลักขึ้นมาบนหน้าจอนะฮะอาจจะจำชื่อไม่ได้ถูกต้องนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะมาแล้วโอเคนี่ครับผมสืบค้นชื่อนี้ครับผมนะครับก็คือ Very Sans Font นะครับก็คืออย่างที่เขียนไว้ครับจะโชว์ฟอนต์ตัวเลขนะครับ2หลักนะครับด้วยตัวบอร์ด5แถวนะครับอย่างตัวอย่างเนี่ยนะครับก็มีตัวเลขนะฮะ18นะครับเลข1ก็ถึงแถวนะฮะสี่เหลี่ยมบนสี่เหลี่ยมล่างที่ 4.4 ถึงก็เป็นเลข8นะครับถ้ามันขึ้นมาทั้งแถว2แถวคู่กันเป็นเลข0อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวทริคที่เขาสามารถที่จะดีไซน์นะครับตัวเลข2หลักนะครับนำเสนอบน5แถวนี้ได้นะครับพอสืบค้นเจอก็เอาเมาส์คลิกเลยครับผมนะครับเขาก็จะเพิ่มนะฮะความสามารถของตัวแสดงผลตัวเลข2หลักนะครับในหน้าเดียวให้นะครับอันนี้ก็จะเจอตัวนี้ครับผมนี่ขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีตัวบริวิสแอนด์ฟอนต์ขึ้นมานะครับคลิกเข้าไปก็จะเจอนะฮะมีเครื่องมือเดียวนะครับก็คือการโชว์Very Sand Number นะฮะผมก็จะใช้ตัวนี้ครับไปแทนโชว์ Number เดิมของเรานะครับปึ๊บล่างมาวางที่ Forever ใช่ไหมฮะแทนโชว์ Number เดิมของเราแล้วก็ไปที่ Input นะครับหยิบ Temperature มานะครับใส่เข้าไปที่เลข10ตรงนี้ปึ๊บเสร็จแล้วนะครับตอนนี้อุณหภูมิเราจะโชว์เป็นเลข21แล้วนะครับถ้าเกิดเราปรับขึ้นไปฮะ36 37องศาเนี่ยครับมันก็แสดงผลออกมาเห็นไหมครับผมเป็นตัวเลข2หลักนะครับซึ่งในมุมของตัวเลข2หลักเนี่ยมันจะดูง่ายกว่าเห็นมั้ยฮะนี่คือ19องศา27องศา34องศาเห็นมั้ยครับตรงๆกันเลยเนาะ43 45องศาอันนี้คือใส่ได้ถึงตัวเลขที่เป็นอุณหภูมินะฮะที่เป็นเลข2หลักนะครับซึ่งเรารู้ว่าอุณหภูมิมันไม่เกินร้อยอยู่แล้วล่ะนะครับอุณหภูมิข้างนอกเนี่ยนะครับก็เอาตัวนี้มาโชว์นะครับงั้นตัวชิ้นงานเราถ้าเกิดเราใช้วิธีการอย่างนี้นะครับโชว์เข้ามาเนี่ยทำให้การดิสเพลย์ตัวเลขเราเป็นเลข2หลักที่สวยงามนะครับชิ้นงานเราก็จะมีความแตกต่างจากชิ้นงานทั่วไปนะครับอันนี้ก็จะมีความสวยงามเกิดขึ้นนะครับนี่คือเป็นทริคนิดนึงใช้ตัว extension ชื่อว่า Very Sand Font นะครับในการโชว์ตัวเลข2หลักขึ้นมาให้นะครับมีอื่นๆอีกอย่างเช่นว่าอาจารย์อยากจะสุ่มตัวเลขนะครับที่เด็กในห้องขึ้นมานะครับเราจะใช้เครื่องมืออะไรการสุ่มตัวเลขเด็กในห้องนะครับสมมติว่าผมไปที่ input แต่ผมลากอีกทิ้งก่อนนะผมจะลองสร้างโค้ดง่ายๆที่สุ่มตัวเลขเด็กหรืออาจารย์จะเล่นบิงโกก็ได้เนาะนะครับสมมติว่าทุกครั้งที่เรากด A นะครับกด A นะฮะแล้วก็ให้โชว์ตัวเลขนะครับโชว์ตัวเลขแล้วก็บอกโชว์หรือแซนนี่ฮะนะครับเลข2หลักนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ฮะเรามาเพิ่มนิดนึงตรง mathematics นี่ครับเครื่องมือเลขตอนนี้โอ้โหมีมากมายครับผมสำหรับถ้าเกิดคุณครูคณิตศาสตร์นะฮะ
มันจะไปได้แบบสุดๆเลยครับท่านจะเขียนเป็นโค้ดทำเรื่องของ factorial แปลงจาก เลขฐาน2เป็นฐาน10แปลงฐาน10เป็นฐาน2อะไรอย่างเงี้ยฮะท่านสามารถใช้เครื่องมือพวกนี้ครับเอามาประยุกต์ทำได้นะครับผมนะถ้าเกิดเด็กเขาสามารถที่จะแปลงหลักการคณิตศาสตร์ออกมาเป็นโค้ดได้แปลว่าเขามีความเข้าใจในเรื่องของคณิตศาสตร์มีเข้าใจเรื่องของโคดดิ้งเรื่องต่างๆเนี่ยที่มากขึ้นนะครับอันนี้เอามาเล่นต่อได้นะครับอันนี้ก็เห็นว่ามีเรื่องของการบวกลบคูณหารธรรมดานะครับมีการหาเศษที่เหลือจากการหารนะครับมีหามินิมัมแม็กซิมัมนะครับเยอะแยะเลยแอบโซลูตก็มีนะครับสแควร์รูทก็มีนะครับการปัดเศษนะครับปัดขึ้นปัดลงได้หมดนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะทำก็คือเราสุ่มตัวเลขเราก็จะเห็นว่ามีการสุ่มนะครับพิกแรนดอมนะฮะพิกแรนดอมพิกแรนดอมก็มีการปรับปรุงเพิ่มนะฮะในเวอร์ชันแรกๆนะครับถ้าเกิดท่านที่เข้าไปดูในวีดีโอที่ผมให้ YouTube ไว้ตอนแรกเนี่ยมันจะไม่ให้เราแก้ตัวตั้งต้นครับตัวตั้งต้นมันฟิกเป็น0ฮะนะครับแต่ตอนนี้เวอร์ชันนี้มันก็ปรับปรุงว่าท่านสามารถสุ่มตัวเลขเนี่ยว่าเริ่มตั้งแต่เลขอะไรถึงเลขอะไรได้แล้วนะครับสมัยก่อนก็คือมันจะเริ่มจาก0เสมอนะฮะเราต้องมาปรับให้เลข0เพิ่มขึ้นมาอีก1ไปเอาไปบวก1เป็นต้นนะครับซึ่งจะยุ่งยากขึ้นนะครับอันนี้เราลากมาเลยครับว่าพิกแรนดอมเท่าไหร่นะครับเราลากพิกแรนดอมออกมาปุ๊บเอาไปใส่แทนเลข10นี่ถูกมั้ยฮะตัวนี้ก็จะบอกว่ามีการสุ่มตัวเลขนะครับกด A ให้สุ่มตัวเลขนะครับสมมตินักเรียนเราเนี่ยมีเลขที่1ใช่มั้ยครับจนถึงเด็กผมในห้องมีทั้งหมด43คนก็ถึง43นะฮะเด็กในห้องเรามี30คนก็ถึง30นะครับแล้วก็ใส่ตัวเลขขึ้นมาอย่างนี้นะครับทีนี้พอให้โชว์ตัวเลขนะครับผมก็กด1ครั้งนะครับกด A 1ครั้งนะครับผมกด A 1ครั้งปุ๊บก็จะสุ่มตัวเลขขึ้นมา1ตัวนี่ได้เลขอะไรเนี่ยนี่0นะฮะเดี๋ยวมาครับอีเลข5นะครับ5เห็นไหมฮะกด1ครั้งก็สุ่มเรื่อยๆนะครับผมตัวนี้มันจะมีการปรับที่เลข8นะครับ11อะไรเงี้ยเลข6นะครับก็คือมีการสุ่มตัวเลขตามที่เราสั่งเข้าไปนะครับงั้นคุณครูก็สามารถที่จะทำเป็นเรื่องของการสุ่มตัวเลขขึ้นมาก็ได้นะครับทีนี้พอเรารู้เรื่องของการสุ่มตัวเลขแล้วเนี่ยครับสมมุตินะฮะเราลองทำเป็นโปรเจกต์เล็กๆนะครับเป็นเรื่องของเซียมซีครับเขย่าเซียมซีนี่เป็นต้นนะครับทีนี้การเขย่าก็คือให้เหมือนก็คือไปที่ input นะฮะจะมีอันที่2เห็นว่า on shake นะฮะ on shake ถ้าจะเลือก on shake มาปุ๊บแล้วก็เอาตัวสุ่มตัวเลขนี่ครับเอามาใส่แทนนะครับเอา A ทิ้งก่อนนะครับตอนนี้คือเราต้องเขย่านะครับตรงเขย่าแล้วสมมุติว่าแผ่นเซียมซีให้เสียงไทยเนี่ยมีทั้งหมดแค่28เบอร์นะครับ1ถึง28อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะใส่แค่ว่าเขย่า1ทีให้เขาสุ่มตัวเลขออกมานะครับ1ถึง28นะฮะถ้าเกิดเรามีบอร์ดของจริงก็คือสามารถเอาบอร์ดเนี่ยไปผูกไว้กับตัวกระบอกไม้ไผ่ใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะใส่ติ้วจำลองไว้เอาตะเกียบใส่ไว้ก็เขย่าให้มันมีความรู้สึกว่าเป็นเขย่าจริงๆนะฮะพอเขย่าปุ๊บตัวบอร์ดก็จะจำลองในการสุ่มตัวเลขขึ้นมานะครับจากที่นี้ก็คือ1ถึง28ก็เป็นใบ SIM C นะครับว่า SIM C ใบที่9กล่าวไว้ว่าอย่างนี้เราก็อาจจะไปทำเป็นใบ SIM C สิ่งสิ่งทายขึ้นมาได้นะครับนี่คืออาจจะเป็นโปรเจกต์เล็กโดยใช้หลักการของการสุ่มนะครับขึ้นมานะครับที่ผมกดเขย่าปุ๊บมันก็จะสุ่มขึ้นมาได้เลข2นะครับเขย่าได้เลข16นะฮะเนื่องจากบอร์ดเราเป็นบอร์ดจำลองนะครับมันเช็คไม่ได้จะมีปุ่มขาวๆนะฮะเขียนว่าเช็คขึ้นมาครับเราก็เอาเมาส์ไปคลิกที่ตรงปุ่มขาวๆครับมันก็จะจำลองว่ามีการเขย่าเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้งานนะครับตัว make code ในโควิดนะฮะตอนนี้เราเล่นมาเรื่อยเนี่ยถ้าคุณครูค่อยๆนึกภาพนะฮะถ้าเราค่อยๆซอยเป็นหัวเรื่องหัวเรื่องไปเนี่ยตอนนี้เผลอๆท่านอาจจะได้ไปประมาณสักถึงสอบกลางภาคแล้วนะฮะนะครับก็คือค่อยๆสอนตั้งแต่พื้นฐานมานะครับอันนี้ก็คือแบบถ้าเด็กเล็กเนี่ยแล้วก็ค่อยๆเพิ่มให้เขานะครับใส่กิจกรรมเพิ่มเติมเข้าไปอีกตัวนึงที่อยากจะมาแชร์ให้ก็คือเรื่องของตัวเครื่องมือเรดิโอครับผมอาจารย์ดูว่าทางซ้ายลงมาเรื่อยๆเนี่ยฮะจะมีคำว่าเรดิโอครับผมเรดิโอนี่คือจำลองการสื่อสารไร้สายของบอร์ด2บอร์ดนะครับหรือมากกว่า2บอร์ดก็ได้ครับคือเขาคุยกันได้หลายบอร์ดนะครับผมถ้าของจริงเนี่ยมันจะคุยผ่านตัวขึ้นบลูทูธอย่างนึงนะครับระยะห่างถ้าเกิดไม่มีอะไรขวางกั้นเลยก็30เมตรนะครับ2ตัวทีนี้ถ้าเกิดเด็กดีไซน์ดีถ้ามีบอร์ด2ตัวเนี่ยนะครับตัวนึงอาจจะให้ไปจับค่าที่ประตูด้านนอกว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับแล้วตั้งค่าว่าถ้าอุณหภูมิเกินฮะอุณหภูมิเกิน28องศาเซลเซียสให้ส่งสัญญาณไร้สายมาแจ้งตัวนี้นะครับ
อีกตัวนี้ก็จะมีขึ้นหน้าจอมาเตือนเราว่าตอนนี้อุณหภูมิข้างนอกเนี่ยมันเกินแล้วนะครับหรือเราจำลองเรื่องของการที่เรามีเป็นโรงเพาะชำนะฮะโรงเพาะชำต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสมไว้ถูกไหมฮะถ้าอุณหภูมิเกินก็มีการแจ้งเตือนหรือว่าให้ไปต่อเปิดน้ำสปริงเกิลลดน้ำเพิ่มเติมให้อุณหภูมิมันลดลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือใช้เรื่องของการไลฟ์สายคุยกันนะครับหรือทำเป็นแบบคล้ายๆกึ่งรีโมทก็ได้นะครับกดแล้วก็คุยกันนะครับนี่ถ้าเกิดเอามาจำลองเบื้องต้นเนี่ยครับเราก็อาจจะบอกว่า เรากดปุ่มอะไรจะให้มันส่งค่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมกดปุ่ม A นะฮะกดปุ่ม A นะครับกดปุ่ม A ไปที่เรดิโอนะฮะสมมติเราบอกว่าเราจะส่งเนี่ยมันจะมีบอกว่าส่งตัวเลขส่งตัวหนังสือนะฮะสมมติบอกว่าผมส่งตัวหนังสือแล้วกันนะครับล่าโเซนสตริงตัวเทคในของเขียนโค้ดเรียกสตริงถูกไหมครับสมมติกด A เนี่ยให้ส่งคำว่า hello ไปอย่างนี้นะครับแล้วทีนี้ภาครับนะฮะก็คือที่ radio นะครับเราก็ต้องเลือกให้ถูกว่าเป็น on radio receive นะครับต้อง receive string ด้วยนะครับถ้าเราส่ง string ต้อง receive string นะฮะถ้าเราส่ง number ก็ receive number นะครับนี่บอกว่าถ้า receive string ทำอะไรก็คือให้ show string นะครับที่ตัวแปรจะมีคำว่า receive string มาให้แล้วนะครับอัตโนมัตินะครับใส่ปุ๊บนี่ฮะ สังเกตทางซ้ายครับผมลองแกล้งกดตัวเองนะครับจะมีการจำลองครับบอร์ดขึ้นมา2บอร์ดด้วยกันนะฮะถ้าเรากดตัว A ข้างบนปุ๊บนะครับ5จะไปโผล่ hello ข้างล่างเห็นไหมฮะกด A ตัวสีเขียว hello จะไปโผล่ตัวสีแดงนะครับนี่คือเป็นการจำลองว่าสองตัวนี้เขาคุยกันนะฮะเขาคุยกันได้นะครับคุยกันได้กด A อย่างนี้นะครับ Hello ไปข้างล่างนะครับถ้าเราใส่เพิ่มนะฮะเราก็อาจจะบอกว่ากด B ให้ส่งอะไรนะครับกด B boy ปุ๊บสมมติกด B boy บอกว่าให้ส่งบายบายนะฮะบายอย่างเงี้ยฮะนะครับเราเพิ่มแค่นี้เองฮะที่ผมต้องกดนะฮะจากถ้าเกิดด้านบนกด B นะครับข้างล่างได้ขึ้นมาบายเห็นไหมครับข้างล่างกด A ข้างบนจะขึ้นว่า Hello นะครับอันนี้หรือจำลองแบบให้เห็นหน้าจอชัดๆ2อันติดๆกันนี่ฮะสีเหลืองกับสีฟ้านะครับเหลืองกด Hello ไปฮะโผล่ทางด้านสีฟ้าสีฟ้ากดบายมานะครับโผล่ด้านสีเหลืองนะฮะก็คือโค้ดตัวนี้นะครับถ้าเราใส่เหมือนกันทุกตัวมันก็จะคุยกันได้หมดเลยคือกดส่งกดรับนะครับตัวนี้ก็ประยุกต์ได้เยอะนะฮะก็คือถ้าเกิดเรามองภาพว่าจะสอนเรื่องของการสื่อสารนะครับ basic communication เบื้องต้นที่มีการส่ง morse code นะครับจุดกับขีดเป็นตัวอักษร A จุดขีดตัวอักษร B เงี้ยครับฝั่งคนกดเนี่ยจะบอกว่ามันเรามีปุ่ม A กับ B อยู่ใช่ไหมครับเราสามารถบอกว่ากด A คือจุดกด B คือขีดนะครับแล้วเขียนโปรแกรมว่าถ้ากด A เนี่ยนะครับสมมติกด A ให้มันไปใส่ค่าเป็นเลข0กด B ใส่ค่าเลข1ถ้าออก01ออกมาเนี่ยก็ให้ไปเทียบเคียงว่าเป็นตัวอักษร A ให้มาส่งตัว A ไปนะครับฝั่งรับก็จะมีตัว A วิ่งนะฮะนี่คือกรณีของการจำลองการส่งแบบ Morse code นะซึ่งถ้ามีของจริงนี่ยืนคนละข้างไกลๆกันเลยเนี่ยนะครับก็คือมาส่งสัญญาณนะฮะไร้สายส่งเป็นรหัส Morse นะครับแล้วก็แปลงออกมาในการส่งทีเดียวเลยนะฮะก็คือเด็กก็ให้เด็กลองทำเขียนโค้ดขึ้นมาดูก็ได้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการเอาไปประยุกต์ใช้นะครับประยุกต์ใช้นะฮะโอเคเลยนะครับนี่ทางบ้านมีอยากจะรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมถามมาได้นะครับอย่างเมื่อสักครู่อยากได้เรื่องของตัววัดอุณหภูมินะครับนะฮะโอเคได้ครับผมคือทักษะของเด็กๆทางนี้ต้องเรียนก่อนว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เด็กทุกคนเป็นโปรแกรมเมอร์เนาะนะครับสิ่งที่เราตั้งใจคืออยากให้เด็กได้ฝึกทักษะการคิดนะครับเชิงคำนวณนะครับมันเด็กที่เรียนตรงเนี้ยถ้าเขาชอบดนตรีเนาะผมก็จะมาเล่นในส่วนของมิวสิกเยอะใช่ไหมครับก็คือผมชอบดนตรีอะผมก็อยากจะเล่นดนตรีนะครับบางคนที่ถนัดคณิตศาสตร์ก็อาจจะใช้ความสามารถของแมทนะครับที่มีการคำนวณนะฮะทำเรื่องของการแปลงหน่วยแปลงเลขฐานทำเรื่องนู่นเรื่องนี้ที่มันเกี่ยวข้องกับเลขนะครับเราจะเห็นภาพว่าเด็กแต่คนเขามีความสนใจถนัดอะไรนะครับหรือให้เขาลองไปทำงานมาส่งเราแล้วก็เอามาแชร์กันมาสอนเพื่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเด็กก็จะได้ฝึกทักษะนะครับในเรื่องของความการคิดเชิงคำนวณนะครับซึ่งจริงองค์ประกอบมันมีอยู่4ตัวด้วยกันนะครับที่ในตัวทักษะคิดเชิงคำนวณเนี่ยนะครับตัวอันแรกคือ decomposition นะฮะคือเด็กสามารถแบ่งส่วนย่อย
ของปัญหาได้ว่าปัญหาหรือชิ้นงานที่ฉันจะสร้างเนี่ยมันมีตัวย่อยอะไรบ้างมาประกอบกันคือ decompose นะครับอันที่สองที่เมื่อกี้เราทำเรื่องเต่านะครับก็คือเรื่องของ pattern recognition นะครับก็คือจับ pattern ได้ฮะว่ามันมีรูปแบบการซ้ำหรือเปล่าหรือว่ารูปแบบของการเข้ามาซึ่งการเก็บข้อมูลยังไงอย่างเงี้ยฮะคือเขาก็มองเห็นรูปแบบถ้าเขาจับรูปแบบได้ก็คือเขามีทักษะเรื่องของ pattern recognition ละนะครับอันที่3ก็คือเป็นเรื่องของการทำเป็น abstraction ก็คือการคิดแก้ปัญหานะครับ อาจจะเป็นการที่ผมทำเนี้ยลองผิดลองถูกเนาะลากเข้าลากออกถ้ามันผิดพลาดไปก็ใส่เข้าไปใหม่ทดสอบดูได้นะครับแล้วอันสุดท้ายเป็นalgorithm thinking คือการคิดแบบที่เป็นขั้นเป็นตอนนะครับถ้าเด็กคิดงั้นได้ปุ๊บเด็กก็สามารถเอาความคิดนั้นนะเอามาแต่งเป็นโปรแกรมได้นะฮะนี่คือ4ตัวที่ซ่อนอยู่ในทักษะการคิดเชิงคำนวณเป็นต้นนะครับเมื่อกี้อันนึงที่ลืมบอกทุกท่านไปก็คือทางด้านซ้ายเนี่ยครับท่านจะเห็นว่ามีรูปหอยทากอยู่เนี่ยนะครับในมุมของเด็กเล็กเนี่ยครับตัวหอยทากนี่ดีมากเลยก็คือเขาเรียกเป็น slow motion mode นะครับก็คือการจำลองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยบนหน้าจอเนี่ยโค้ดมันอยู่ตรงไหนแล้วนะครับแล้วก็หน้าจอเป็นอย่างนี้โค้ดอยู่ตรงนี้เด็กสามารถดูได้ว่าโค้ดตัวเนี้ยมันผิดหรือมันถูกตรงไหนได้ด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดมันไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะฟ้องขึ้นมาณจุดนั้นเนี่ยผมลองกดโปรโมชั่นดูนะฮะแล้วผมลองกดปุ่ม A ใช่ไหมครับกด A ปุ๊บเห็นไหมโค้ดมันจะบอกว่ามีการวิ่งนะครับจากตรง A นะครับแล้ววิ่งมาตรงนี้นะครับถ้าผมกด B นะครับมันจะบอกว่าวิ่งเห็นเหลืองๆแป๊บๆนะเร็วๆนะผมกดให้ดูอีกทีนะฮะกดปุ๊บจะมีแป๊บๆขึ้นมาสีเหลืองนะแล้วก็ขยับไปว่ามันส่งสัญญาณไปที่ไหนนะครับก็คือเป็นการจำลองรูปแบบของโค้ดของเราว่ามันวิ่งไปที่ไหนบ้างนะครับการเขียนโค้ดแบบเป็นบล็อกเนี่ยข้อดีคือมันลากไปยังไงก็ได้นะครับมันลากไปยังไงก็ได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างของการที่จะเรียนรู้ง่ายๆก็คือตัวโค้ดตัวนี้นะครับว่าเราทำงานอยู่ตรงไหนโดยการกดปุ่ม slow motion นะครับอีกทริคนึงของคุณครูนะฮะในการไปใช้กับนักเรียนคือว่าถ้าคุณครูทำอย่างนี้ละสมมติว่าจะทำเป็นคู่มือนะฮะหรือว่าตัวเอกสารประกอบการสอนที่คุณครูทำไปแล้วเนี่ยครับพอเราลากบล็อกเสร็จแล้วนะฮะอาจารย์อยากจะได้รูปภาพนี้ไปประกอบอยู่ใน PowerPoint หรือใน Word นะครับอาจารย์แค่เอาเมาส์มาจ่อพื้นที่ว่างเนี่ยครับผมแล้วเราก็คลิกขวาเนาะจะเจอคำว่า Download Screenshot ครับนะฮะเจอคำว่าดาวน์โหลดสกรีนช็อตนะครับแต่ผมคลิกให้ดูนะฮะนี่ฮะดาวน์โหลดสกรีนช็อตนะครับพอดาวน์โหลดมาเนี่ยตัวบล็อกจะได้เป็นรูปภาพครับแล้วที่สำคัญคือเป็นพื้นหลังโปร่งใสด้วยนะพื้นหลังโปร่งใสแปลว่าท่านเอาไปแปะบนอะไรก็ได้นะครับแปะบน PowerPoint แปะบน Word แปะบนอะไรทำคู่มือทำอะไรต่างได้นะครับหรือทำเป็นเฉลยเป็นรูปภาพนะฮะเด็กตอบเสร็จแล้วก็แปะเป็นรูปภาพขึ้นมานะครับเพราะการเรียนรู้แบบเบื้องต้นง่ายๆคือเราเริ่มจากให้เด็กลองทำตามตัวอย่างเราก่อนสักอัน2อันใช่ไหมครับแล้วคุณครูก็สั่งโจทย์เพิ่มเงื่อนไขให้มันซับซ้อนขึ้นยากขึ้นจากพื้นฐานที่เด็กทำได้แล้วเด็กก็จะต่อยอดได้นะครับซึ่งบางครั้งถ้าเกิดเด็กที่ไม่ถนัดทางด้านโคดดิ้งหรือไม่มีทักษะด้านนี้เนี่ยเราไปเริ่มแบบให้เขาลากเองอาจจะใช้เวลาเยอะนิดนึงนะครับถ้าเรามีตัวอย่างให้เขาลองทำตาม1 2 3แล้วก็ต่อยอดนะครับว่าถ้าเกิดครูอยากได้อย่างนี้นะครับเธอจะเปลี่ยนตรงไหนบ้างอย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนาะปรับจาก00เป็น44เป็น22หรือเปลี่ยนอะไรเงี้ยฮะทุกคนก็ได้มีผลิตภัณฑ์ร่วมกันในชั้นเรียนนะครับแล้วก็ได้ลองทำด้วยกันด้วยนะครับนี่เคยเป็นตัวอย่างที่เอามาแชร์ให้กับทุกท่านนะครับในส่วนของการไลฟ์ในวันนี้เนาะนะครับไม่ทราบว่าตอนนี้มีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมฮะท่านถามขึ้นมาได้ตอนนี้ช่วงท้ายนี้เลยนะครับผมนะครับเพราะตัวนี้ก็อาจจะเป็นการ เล่าแบบคร่าวๆให้ดูก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างจริงๆก็มันมีส่วนที่ยากขึ้นก็คือไปส่วนของตัวโลจิกนะครับที่เป็นเรื่องของ conditional format format นะฮะหรือเช่นว่าการมีเงื่อนไขฮะ if then else นะครับมากกว่าน้อยกว่าเนี่ยก็อาจจะเป็นอะไรที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นนะครับทั้งเขายิ่งขึ้นไปนะครับผมในตัวนี้นะฮะนี้เดี๋ยวมีอาจารย์จะมีอะไรมาถามผมถามได้เลยนะครับผมตอนนี้นะครับผมนะฮะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมอาจจะลองมีคำถามให้ทางบ้านได้ลองเล่นกับผมดูบ้างนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมลองหาตัวอย่างคำถามง่ายๆที่มาให้ท่านได้ลองเล่นดูนะครับผมเริ่มกันใหม่ดีกว่าท
้าถามว่าผมจะหาตัวเซ็นเซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นวัดอุณหภูมิวัดแสงวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าผมควรไปที่แถบเครื่องมือชื่อว่าอะไรครับผมนะครับผมท่านใดตอบเข้ามาก่อนเลยฮะนะครับเรื่องของเซ็นเซอร์นะครับวันนี้เราล่องเล่นไปแล้วกันเนาะนะครับอย่างนี้เรารอดูหน้าจอเลยครับผมว่ากำลังเข้ามาแล้วนะครับถ้าเกิดเราจะหานะครับตัวเซ็นเซอร์ไม่ว่าจะเป็นการวัดแสงวัดอุณหภูมินะครับหรือเป็นการวัดต่างๆนะฮะการกดต่างๆนะครับชิ้นแรกโอเคเอาแจกให้ก่อนท่านแรกได้เลยนะครับผมโอเคถ้าต่อมาครั้งแรกนะอาเซียนเราแจกกระเป๋าผ้ารักโลกก่อนนะครับผมนี่นะครับกระเป๋าผ้ารักโลกนะครับมาแล้วนะครับผมอันนี้แจกกระเป๋าผ้ารักโลกนะฮะลายสกอตนะฮะลายสกอตนะฮะถ้าเกิดภาษาไทยเรียกผ้าขาวม้าครับผมนะฮะโอเคลองทายชื่อของเห็นที่12โอเคครับผมนะฮะอาจารย์นิดหน่อยนะครับอันนี้ตอนนี้ตอบมาเลยนะครับผมนะครับเล่นเกมตอบถามส่งได้ก่อนเที่ยงใช่ไหมครับผมนะครับว่าทีนี้มาก่อนได้ก่อนนะครับผมนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับตอบมาว่าถ้าจะหาตัวเซ็นเซอร์ไปอยู่ที่เครื่องมือไหนนะครับเครื่องมือไหนนะครับเครื่องมือก็อยู่ตรงด้านซ้ายนี่ครับผมนะขึ้นมามีคนตอบถูกไปแล้วครับผมนะฮะเรามีของรางวัลอยู่ทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันใช่ไหมครับผมนะฮะก็จะมีตัวกระเป๋ารักโลกนะครับแล้วก็มีเสื้อหรือสวยจากทางโบกันแดกนะครับผมนะที่เขาเตรียมมาให้ตรงนี้นะครับครับก็เดี๋ยวก็คือมาก่อนได้ก่อนนะครับผมอันนี้ไม่ต้อง CF นะครับเป็นคอนเฟิร์มนะตอบเฉยๆก็ได้แล้วครับผมนะครับนะครับผมนะครับโอเคของหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้ไลฟ์อีกใช่มั้ยครับผมนะก็จะมีไลฟ์ในวีคถัดไปนะครับผมก็จะมีของมาใหม่นะครับโอเคโอ้มาเพียบเลยครับผมถูกต้องนะฮะครับผมนะครับโอ้มาเยี่ยมเลยนะฮะใครตอบที่ว่าตัวเองตอบถูกกดไลค์หน่อยครับผมที่ว่าตัวเองตอบถูกกดไลค์มาเลยครับตอบถูกกดไลค์มาเลยกดไลค์มาเลยนะฮะโอ้นะครับโอ้ยไลค์ขึ้นมาแล้วนะครับมีคนตอบถูกเยอะเหมือนกันนะครับผมนะฮะถ้าของทางนี้ไม่พอจะผมมีแถมของผมให้ด้วยนะครับผมจะผมให้ตุ๊กตาหมีอีก12ตัวนะฮะตอบมาอีกนะครับผมตุ๊กตาหมี12ตัวนอกจากคาร์บูไดแดงนะครับมีทางถุงผ้ารักโลกนะครับมีเสื้อนะครับเดี๋ยวจะมีตุ๊กตาหมีให้อีก12ตัวนะครับผมนะฮะสำหรับผู้ที่ตอบเข้ามาในช่วงนี้นะฮะโอเคนะครับอันนี้แจกจริงครับแจกจริงครับไม่ต้องทำอะไรเลยครับ CF มาเลยฮะ input มาครับผมถูกเปล่าไม่รู้นะฮะเดี๋ยวคนไปเชื่อเพื่อน input เดี๋ยวอาจจะผิดนะครับผมผิดหรือเปล่าไม่รู้นะฮะลองตอบดูนะครับถ้าคุณตอบถูกกดไลค์กดเลิฟก็ได้นะครับตอบถูกกดมาเลยนะครับอันนี้ก็คงเป็นช่วงของการร่วมสนุกกันในวันนี้นะครับต้องขอบคุณทุกท่านมากครับที่เสียเวลาในวันเสาร์นะครับช่วงเช้านี้ได้มาเจอกันนะครับในส่วนของการไลฟ์สดนะครับของทางโบไดแดกนะครับแล้วก็มีการเราได้แชร์กันนะเรื่องของการใช้งานนะครับตัว Make Code Microbit นะครับด้วยกันนี้ด้วยนะฮะวันนี้คนตอบมาเยอะมากๆนะผมครับในสัปดาห์วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับผมขอบคุณทางทีมงานคุณทางอาจารย์สกลที่ช่วยดูแลด้วยนะฮะในการถ่ายทอดในวันนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เสร็จแล้วก็จะอยู่ในหน้าเพจของทางโบไดแดกอีกทีถูกไหมฮะนะครับเดี๋ยวผมแชร์ไปที่เพจผมด้วยนะครับจะได้มีคนได้ดูอีกนะครับผมนะฮะงั้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับ